สวัสดีเพื่อนชีวมิตรทุกคนนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการห้องเรียนชีวิตนะคะกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาชีวิตมิติเศรษฐกิจและมิติกฎหมายนะคะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนแรกของเรานะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินและการวางแผนกฎหมายให้อยู่ดีตายดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ยังอยู่ในยังในครอบครัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ดีในตอนท้ายด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นอยู่ดีตายดีและอยู่ดีนะคะก็วันนี้ทางชีวมิตรนะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะระดับประเทศเลยนะคะก็คือศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์นะคะหรือคุณติ๊ดซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินด้านตลาดทุนการซื้อควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างกิจการนะคะกองทุนส่วนบุคคลนะคะการวางแผนภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็คงจะมาประเดิมด้วยการคิดว่าในการที่เราจะวางแผนในการจากไปอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมีสตางค์ก่อนเนาะซึ่งผมเข้าใจว่าคนที่เรียนเนี่ยก็คงหลากหลายนะฮะคือถ้าตอนนี้ไม่มีเงินสตางค์เก็บคงจะยุ่งเล็กน้อยนะครับในการฟังหัวข้อนี้เพราะว่าเรากำลังจะพูดว่าเราจะวางแผนการเงินและทางกฎหมายยังไงส่วนรายละเอียดเรื่อง Living Will เรื่องคุณหมอเนี่ยเราคงพูดกันในซีรีส์ต่อไปนะครับผมคิดว่าหัวข้อสำคัญก็คือว่าวันนี้เรื่องของผู้สูงวัยก็ดีในโลกเนี่ยมันมีระดับเยอะขึ้นนะในโลกนี้จะเป็น 13% นั่งผมไม่พูดเมื่อตอนเช้าผู้สูงวัยของไทยนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นสังคมสูงวัย 100% ละนะเพราะมีคนอายุเกิน60อยู่ประมาณ 20% นะคำถามคือผู้สูงวัยพวกนี้ครับที่จะต้องวางแผนเพราะว่าชีวิตเรามันเกิดใช่ไหมครับเราวางแผนตั้งแต่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องผมจะปูพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยู่ในวงการนี้มาพอสมควรก็เลยอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มเก็บเงินซึ่งหลายท่านอาจจะพอทันแล้วนะอย่างถ้าสมมติผมอายุ65เนี่ยผมจะเก็บเงินตอนนี้ผมอาจจะไม่ทันละนะผมจะพูดภาพรวมอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องมีเงินเพื่อจะใช้จ่ายหาความสุขแล้วก็เพื่อจะตอนเจ็บป่วยเนี่ยมีเงินเพียงพอที่จะรักษาหลายคนเป็นข้าราชการก็อาจจะมีบำเหน็จบำนาญรักษาพยาบาลฟรีแต่ว่าหลายคนอาจจะเป็นลูกจ้างนะเป็นเอกชนก็ไม่มีเงินพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้การไม่มีเงินเนี่ยมันก็ตายดีไม่ได้เนาะมันก็เจ็บดีไม่ได้อะมันก็อาจจะต้องลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนคือตอนที่เราเกิดมาฮะส่วนใหญ่เราก็มีลูกกันแล้วก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับลงทุนเก็บเงินฝากเงินธนาคารลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆซื้อทรัพย์สินนะซื้อประกันสุขภาพนะเพื่อจะมีค่าเลี้ยงดูมีการศึกษามีเตรียมการแต่งงานอันนี้ก็คือเป็นความสุขในทางโลกเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าพอเราเริ่มสูงอายุหรือสูงวัยซึ่งเขาบอกคนเป็นสว.นี่ยากนะครับตอนนี้สว.ของประเทศไทยเนี่ย 20% ของประชากรก็ประมาณ10กว่าล้านละนะจาก70ล้านเนี่ยก็คือ12 13 15 13 14ล้านเนี่ยที่อายุ60นะครับแล้วเราก็คาดว่าในปี2576เนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดของผู้สูงวัยก็คือว่าผู้สูงวัยเกือบ30ของเรา 20% นี่บีญี่ปุ่นละนะครับญี่ปุ่นละนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาเมื่อแก่หรือสูงอายุคำว่าแก่นี่บางทีมันก็ดูแล้วสะเทือนใจเล็กน้อยสำหรับคนอย่างผมเนี่ยนะมันก่อนลูกสาวส่งอีเมลบอกคุณยายอายุ6คุณยายอายุ66ปีขับรถตกน้ำแล้วเขาก็มาทำเป็นหัวล้อพ่ออีกบอกว่าถ้าคุณพ่อถ้าคุณยาย66ปีเป็นคุณยายคุณพ่ออายุ67เนี่ยก็เป็นคุณตาละมังซึ่งก็โอเคเพราะว่ารุ่นผมก็เป็นคุณตากันเยอะละนี่เพราะนั้นพอเราต้องอยู่ในภาวะที่แก่นะครับแล้วก็เราต้องอะไรนะเราก็ต้องถึงเวลาเราก็ป่วยแล้วก็เจ็บนะครับแล้วเราก็ตายคำถามคือว่าในช่วงที่เราเจ็บกับตายเนี่ย
เราก็ต้องมีสุขภาพดีถูกไหมฮะทั้งกายและใจมีเงินที่จะมาดูแลสุขภาพของเราแล้วก็เราสามารถทำตัวให้เป็นคนที่ไม่ได้สูญเปล่าในทางโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมไม่แน่ใจห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย 20% หรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปเลยครับ อย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่พวกเราต้องดูวันนี้ลองเช็คทำเช็คลิสต์ครับว่าเรามีการซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตไว้หรือเปล่าช่วงพวกเราหลายคนในห้องนี้ผมเชื่อประมาณ 55-60 ก็คืออย่างบางคนเกษียณแล้วผมเจอเพื่อนหลายคนเกษียณอายุ 55-60 ผมบอกเขาจะเพิ่งเกษียณเลยนะพวกนี้ก็จะมีเงินอยู่มีเงินเก็บที่เรียกว่าโยกเที่ยวค่าใช้จ่ายก็ส่วนใหญ่ก็ไปท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับพอ60-70นะครับก็จะผมเนี่ยจะอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับก็คือยังทำงานได้นะครับค่าใช้จ่ายก็อย่างที่บอกก็ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างแต่พออายุ70เนี่ยซึ่งความอะไรของเราก็ลดน้อยลงเราก็จะหารายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายสุขภาพก็เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะมาพร้อมกันไปแล้วก็พอเราอายุ80เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราไม่มีก็อาจจะต้องมีคนดูแลนะครับส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะถูกใช้ไปในสุขภาพซึ่งก็จะมีคนบางท่านที่เราเห็น8-9-10ที่ผมรู้จักมีแข็งแรงมากอันนั้นก็เป็น very exceptional case สำหรับคนไทยนะครับส่วน average ของเราเนี่ยผมคิดว่าพออายุ80ทุกอย่างมันก็จะแย่ลงนะถัดต่อไปเลยครับเพราะเราต้องทำอะไรบ้างครับ3ต่อเตรียมกายและใจเตรียมที่พักใหม่แล้วก็เตรียมเงินนะครับเตรียมเงินถ้าถามผมก็คืออันดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ถามว่าเตรียมใจเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจก็คือศึกษาข้อเท็จจริงว่าวันนี้เราต้องคาดหวังว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรในอนาคตนะมีการดูแลว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเงินโทษครับส่วนหนึ่งก็คือค่าที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งก็คือนันทนาการส่วนหนึ่งก็คือสุขภาพ 12% เดินทาง 22% กินอยู่ประมาณ 21% นะแล้วค่าจ่ายสุขภาพก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 12% จะเป็น 15-20-30 นะครับแล้วก็รวมถึงการจ้างคนมาดูแลสุขภาพเราดูแลเราถ้าเราเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าเตรียมใครจะไปทำไงครับออกกำลังกายออกกำลังกายคือการประกันสุขภาพที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมเล่าให้พวกเราฟังว่าผมเกษียณอายุการทำงานตอนอายุ65ผมมีแข็งแรงมากกว่าตอนอายุผม60อีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมออกกำลังกายทุกวันอาหารเปลี่ยนจากการทำงานประจำอันนี้ผมคิดว่าถ้าใครยังไม่ออกกำลังกายอันนี้สำคัญแล้วครับเชื่อผมว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงจริงๆครับอย่าผลัดประกันพรุ่งครับเดี๋ยวนี้อย่าเดี๋ยวก่อนนะฮะถัดไปครับเรื่องเงินนะครับเราจะต้องวางแผนอันนี้ประกันชีวิตท่านก็คงมีเซลล์มาขายเยอะผมว่าลองดูไอ้ประกันตอนเราตายอ่ะได้เงินเสียชีวิตเนี่ยผมว่าไม่ค่อยสำคัญหรอกต้องสำคัญว่าตอนเราอยู่เนี่ยมันจะเอาเงินมารักษาพยาบาลได้ไหมมาเป็นสะสมแบบบำนาญได้ไหมนี่ขั้นต้องไปดูดีๆสำหรับผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปเน้นเรื่องตายแล้วให้ลูกหลานนะเอาเราสุขสบายก่อนครับบางคนก็อย่างผมทำงานเนี่ยบางคนก็ซื้อประกันให้ลูกหลานเป็นร้อยล้านเลยซึ่งก็โอเคครับว่าท่านก็เป็นห่วงว่าไม่มีเงินเสียภาษีทรัพย์สินเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีนั้นแต่ว่าในแง่ของเราเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องการซื้อประกันทำอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นค่าสัพยาบาลใช้หนี้สินนะครับอันเนี้ยสำคัญมากหน้าต่อไปเลยครับการซื้อสุขภาพนี่ผมก็ให้ดูเล่นๆว่าเบี้ยประกันชีวิตเขามีเกณฑ์เลยนะครับว่าถ้าเราจะซื้อประกันสำหรับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยไม่ควรจะเกิน 10% ของรายได้เบี้ยประกันชีวิตก็ดีอะไรก็คือ 10% แหละนะครับต่อปีนะครับอันนี้ก็ดูว่าไม่ควรจะเกินเท่านี้
มันจะเซฟไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีสัญญาดูแลว่าครอบคลุมอะไรบ้างการซึ่งผมเคยเจอหลายคนนะครับยิ่งเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยอย่าประมาทผมเคยเจอน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยแกบอกอาจารย์วันนั้นผมเนี่ยไปกินข้าวอยู่ๆเข้ามาขายประกันผมตอนนั้นเขาอายุสักไม่ถึง30กว่าซื้อประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับครอบคลุม5ล้าน10ล้านผมจำไม่ได้นะครับซึ่งแกก็ซื้อเสียกันไม่กี่หมื่นบาทตั้งตอนนั้นไม่กี่พันไม่กี่หมื่นบาทซื้อประกันสุขภาพเป็นอะไรขึ้นรู้มั้ยครับแกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเอ้ยมะเร็งไทรอยด์ครับแกบอกว่ารักษาไปเกือบ5ล้านประกันครอบคลุมหมดเลยครับนั่นคือโชคดีแล้วแกบอกตอนนั้นถ้าไม่มีประกันครอบคลุมแกเหนื่อยเลยนะครับ5ล้านบาทนี่คือตัวอย่างว่าเราอย่าประมาทนะเรื่องซื้อประกันสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของราชการก็ดีหรือว่าคนที่แบบไม่มีความเชื่อเรื่องสาธารณสุขทั่วโลกก็ดีผมเชื่อว่าการซื้อสุขภาพเนี่ยซึ่งแน่นอนทั้งต้องเลือกบริษัทที่มันมีชื่อเสียงไม่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่ากรมการประกันภัยมาประกันภัยเขาก็ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยว่าสุขภาพวัตเทนที่สำคัญหลายคนเนี่ยญาติผมเพิ่งเจออายุ72ข้ามถนนตำรวจไซชนไม่มีประกันเลยนะครับเสียค่าผ่าตัดไปแปดเสียไปล้านกว่าบาทเนี่ยอยู่โรงพยาบาล7วันเอกชนเนี่ยยกตัวอย่างถ้ามีประกันสุขภาพเนี่ยท่านก็จะถูกครอบคลุมพวกนี้ด้วยนะครับคือเราเอาเงินมาใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยได้บางทีซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหรือชีวิตเนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินของเราซึ่งก็หาบริษัทประกันดีๆที่เขามีคำอธิบายชัดเจนนะครับให้ผลตอบแทนเหมาะสมหักภาษีได้อันนี้ก็สำคัญถัดไปเลยครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายประกันให้ใครนะครับแต่เพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าสำคัญอันที่สองคือเรื่องที่พักนะครับผมเองเคยอยู่บ้านมีบริเวณมีบันไดไกลเดินทางลำบากตอนที่ผมจะเกษียณผมวางแผนว่าสมัยก่อนนี่เดินทางก็ไกลอันนี้หมายถึงคนทำงานนะครับใช้เวลาเดินทางไปกลับวันละ3ชั่วโมงจนนนทบุรีทำงานกรุงเทพไม่ไหวอ่ะขนาดผมมีคนขับรถนะครับอันนี้บอกให้เลยถ้าท่านขับเองยิ่งเครียดกว่าผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นการหาที่อยู่ผมก็เลยย้ายมาอยู่คอนโดใกล้สำนักงานเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมมีเวลาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นวันละ1ชั่วโมงอย่างน้อยแทนที่เอาไปอยู่ลาอยู่ในรถแน่นอนสมัยก่อนเราไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าลูกเรียนหนังสืออยู่ใกล้โรงเรียนนะแจ้งวัฒนะพอลูกจบไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่นั่นแล้วล่ะครับเราก็ต้องมาอยู่ในเมืองเรามีเวลาออกกำลังกายไม่ต้องตื่นเช้ามากแต่ตื่นเช้าก็ทำธุรกิจทำออกกำลังกายชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยครับที่ผมถึงบอกว่าถ้าเราวางแผนชีวิตดีๆการที่อยู่อาศัยก็สำคัญตั้งแต่ตอนต้นผมไม่เคยนิยมว่าอยู่บ้านสวยมีสวนเยอะแยะแล้วเดินทาง3ชั่วโมงเนี่ยนะคุณตายไปก่อนนะผมว่าวันๆใช้เวลาอยู่บนรถซึ่งเป็นการโฮปเลสมากแล้วถามผมนะฮะยิ่งขับเองยิ่งสุขภาพจิตเสียหมดดังนั้นลองดูหาที่เกษียณหลายคนบอกว่าอาจารย์ต้องมีต้นไม้บอกไอ้ที่ผมอยู่คอนโดเนี่ยใกล้สวนลุมเนี่ยต้นไม้เยอะเลยผมไม่ต้องไปรักษาต้นปลูกต้นไม้ด้วยซ้ำผมเดินไปสวนลุมผมเคยคิดว่าการอยู่ที่อยู่อาศัยที่สำคัญมากสำหรับคนสูงวัยผมเคยมีตอนผมไปพูดที่กระทรวงต่างประเทศมีพูดท่านหนึ่งที่เกษียณก็เดินมาหาผมบอกอาจารย์เนี่ยดิฉันมีเงินอยู่10ล้านเกษียณจากกระทรวงต่างประเทศดิฉันกลับมาอยากจะซื้อบ้านสัก5ล้านแล้วก็เก็บไว้ลงทุนสัก5ล้านผมบอกถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ซื้อบ้าน5ล้านหรอกบ้านอยู่ไหนครับนู่นบางบัวทองนู่นไกลก็ไกลอาจจะแต่นี่อาจจะไม่ไกลแล้วมีรถไฟฟ้าทุกคนเคยถามไหมมีรถไฟฟ้าบอกถามว่าเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไหมนั่นนะอายุเรา60 70จะขึ้นรถไฟฟ้าไหวป่ะนั้นเราต้องคิดว่าถ้าเราจะอยู่คอนโดอยู่บ้านดีไหมเราควรจะลงทุนซื้อบ้านอย่างเคสท่านบอกถ้าเป็นผมผมจะถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวผมจะไม่ซื้อบ้าน5ล้านผมจะไปเช่าที่พักที่ใกล้สวนใกล้คอมมูนิเคชันใกล้ศูนย์การค้าใกล้whatever ใกล้โรงพยาบาลรวมทั้งใกล้วัดด้วยครบหลักสูตรเลยครับวัดเสร็จแล้วชาปนกิจเรียบร้อย
นั่นคือสิ่งที่ควรทำนี่ที่อยากดูคือว่าถ้าวันนี้เราคนแก่มีบ้านเป็นหลังๆผมว่าเป็นภาระมากเดินก็ขึ้นบันไดไม่ไหวผมคิดว่าถามผมมีออปชั่นหลายเรื่องก็คือว่ามาอยู่คอนโดที่มีคนการดูแลหรือว่าขายบ้านเสียเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านที่ใกล้ๆโรงพยาบาลมีคนดูแลที่มีคอมมูนิตี้มีเพื่อนอันนี้สำคัญก็ฝากไว้ดูแล้วกันว่านอกจากบ้านปลอดภัยแล้วไม่ต้องขึ้นบันไดเมื่อ2วันนี้เจอเพื่อนคนหนึ่งอายุไปปฏิบัติธรรมกับผมมาออกมาเสร็จบอกพี่เพื่อนผมแม่ตกบันไดพี่แล้วหัวไปกระแทกตรงไอ้อะไรเส้นอะไรไม่รู้ตายเลยเป็นลมอายุ67เนี่ยชีวิตคนมันแป๊บเดียวถ้าเขาไม่ต้องขึ้นบันไดถ้าเขาหกล้มเขาก็ไม่ถูกราวบันไดฟาดแต่ว่าโอเคนี่คือชีวิตของความได้ความตายเป็นของไม่เที่ยงนะแต่ว่านี่คือตัวอย่างว่าถ้าเรามีบ้านที่ปลอดภัยเราก็จะรอดชีวิตได้นะครับเดินอะไรต่างๆนะครับคือผมคิดว่านี่สำคัญนะครับอันที่สามนี่ครับการใช้เงินไอ้ใช้ไม่ยากหรอกครับไอ้ยากคือหาที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าวันนี้ท่านจะอยู่ถึงอีก20ปีนับจากนี้ไปเนี่ยท่านต้องมีเงินนะในบัญชีวันนี้นะ4ล้านบาทนะซึ่งไม่ cover อะไรรู้ไหมค่ารักษาพยาบาลด้วยซ้ำไม่ cover ค่าใช้จ่ายมรดกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เหลือให้ลูกหลานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราหรือคนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยต้องเตรียมให้มากกว่าที่คิดสมมติว่ากรณีนี้15ต้องคาดว่าต้องมี8ล้านอ่ะครับหรือ13ล้านเพราะฉันใช้ฟุ่มเฟือยมากเลยเดือนละ 50,000 เพราะฉันชอบร้องเพลงฉันชอบกินอาหารเหลาซึ่งจริงไม่ควรกินแล้วนะครับอายุเยอะขนาดนี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญไลฟ์สไตล์ของเราระวังแผนทุกอย่างนะครับฝากดอกเบี้ยจะไปลงทุนหุ้นลงทุนกองทุนรวมไหน ก็วางแผนไว้หน้าถัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมกำลังตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็พบว่าคนเกษียณอายุหรือคนไทยเนี่ยไม่รู้จักวางแผนการเงินเลยเรามีหนี้ครัวเรือนเยอะมากเพราะว่าใช้จ่ายกันเยอะนั้นเราต้องรู้สถานการเงินนะครับประมาณค่าใช้จ่ายรายได้มาจากไหนเราถูกเรตติ้งเป็นยังไงอันนี้คือการวางแผนนะครับอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเรามีเงินเหลือสักล้านหนึ่งเมื่อกี้เราก็มี4ล้านถูกไหมเราจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับถ้าเราใช้ปีละแสนสัก 10% ของเงินก้อนเนี่ยก็ดีตัวเลขว่าผลตอบแทนของเราอย่างน้อยต้อง 4% นะเราใช้ได้ประมาณ13ปีก็หมดแล้วนะครับคือสมัยหนึ่งเจ้าหน้าแม่พวกเราหลายคนคงรู้สมัยนึงที่ดอกเบี้ย 16-17% ก่อนปี40นะอันนั้นไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าโหดอกเบี้ยมันเยอะอะมีเงินฝากกินดอกเบี้ยสบายสมัยนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ 1% ยังไม่ถึงเลยคุณไปฝากอ่ะใช่ไหม 3% โหยิ้มแล้ว 2% ก็ดีใจแล้วแต่จริงไม่ได้บีทเงินเฟ้อเลยนะครับนี่คือตัวอย่างหน้าต่อไปเลยครับงั้นเราก็บอกว่าเราต้องมีวินัยคนที่ยังหนุ่มสาวเนี่ยนะครับลองดูซิว่าเราจะลงทุนอะไรนะถ้าจะมีเงินล้านเนี่ยถ้าเงินฝากวันนี้นะครับใช้เวลา55ปีถ้าเป็นตราสารหนี้36ปีหุ้นอาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะการลงทุนมีความเสี่ยงด้วยนะครับต้องรู้จักลงทุนหุ้นที่ดีๆผ่านกองทุนดีที่สุดแต่ว่าต้องลงทุนสม่ำเสมอหุ้นมันมีอัพแอนด์ดาวน์นะฮะขึ้นบ้างลงบ้างอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจมันการลงทุนซึ่งคนไทยไม่ค่อยมีซึ่งมีการเซอร์เวย์มาตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะครับตั้งแต่ปี49ถึง63ก็จะเห็นเลยนะครับว่าผลตอบแทนในแต่ละปีเนี่ยหุ้นก็ขาดทุนก็มีนะครับในบางปีเช่น63นี่ขาดทุน 0% แต่ว่านี่เนี่ย 2% กว่าแต่ว่าในบางปีอย่างปี64เนี่ยหุ้นตอบแทน 17% แต่ว่าตราสารหนี้ติดลบเงินฝากไม่พักต้องพูดถึงครับต่ำเลียดดินไปหมดละนี่ครับแต่เราก็ต้องแบบกระจายเหมือนกันนะอันนี้ก็มี allocation ของการลงทุนอันนี้ก็ฝากพวกเราไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดความผันผวน
ลาดทรัพย์ก็บอกว่าคุณก็ลงทุนยาวๆนะครับเฉลี่ยของตั้งแต่18ถึง64มาเฉลี่ยเนี่ยกี่ปี1ปีนะครับ5ปีประมาณถ้า10ปีเนี่ยไอ้1ปีเนี่ย 100% นะ25ปีก็เฉลี่ย 12% ซึ่ง not too bad นะครับถ้าเราลงทุนตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยนะมันการลงทุนเนี่ยจะต้องแบ่งว่าเป็นตราสารหนี้บ้างหุ้นบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็แต่ว่าอย่างปี58นี่ขาดทุนหมดเลยนะครับทั้งหุ้นทั้งแต่ว่าขาดทุนนิดหน่อยนะครับซึ่งอย่าตกใจอย่างที่บอกต้องมีเงินสดฝากไว้ธนาคารนะครับหน้าต่อไปครับอันนี้ก็มีหลักปกติถ้าท่านไปหาที่ปรึกษาการลงทุนเขาก็จะแนะนำว่าอายุเราเท่าไหร่คุณจะลงทุนแบบไหนนะครับตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตามอายุตามความเสี่ยงเป็นต้นนะครับก.ล.ต.ก็กำหนดเพื่อไม่ให้ท่านโลภมากโอ้อายุ60-70แล้วลงทุนหุ้นอย่างเดียวถ้ามันขาดทุนทีเดียวคุณก็เสร็จเลยต้องกระจายความเสี่ยงนะครับเช่นหุ้นน้อยหน่อยตราสารหนี้มากหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนจะต้องพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าพวกเราที่อายุมากแล้วก็คงอาจจะถ้ามีก็ลองดูว่าเราจะเลือกอะไรให้เขาเรียกว่า risk appetite ก็คือว่าความเสี่ยงเนี่ยที่เรารับได้แค่ไหนนะครับที่ผมอยาก encourage คือคนที่ยังไม่แก่เอางี้ผมไม่รู้ว่าคนเรียนเราเป็นกลุ่มไหนบ้างล่ะหรือถ้าเรามีอายุมากแต่ลูกหลานเรามีผมคิดว่าต้องไปบอกเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินให้หนูเยอะแล้วนะเพราะคุณพ่อคุณแม่ฟังอาจารย์กิติพงษ์แล้วบอกต้องใช้เงินเยอะไว้เธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องหาเงินเองนะเธอต้องหาเงินเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กำลังจะลงทุนเนี่ยมีความพร้อม4อย่างด้วยกันที่ต้องทำแล้วก็ท่านมีสแกนด้วยนะท่านลองไปดูว่าเราจะลงทุนแบบไหนแบบรายได้ประจำใช้จ่ายหรือระยะยาวหรือว่าเรามีภาระอื่นไหมจะมาลงทุนแล้วมีค่าใช้จ่ายประจำวันได้ไหมเรามีวงเงินเย็นที่จะมาลงทุนแล้วหุ้นลงเราก็ไม่ต้องแพนิคขายหุ้นแล้วผลตอบแทนออกมาทำอะไรความเสี่ยงแค่ไหนเตรียมตัวมีเงินใจต้องนิ่งไม่ใช่โอ้ยขายตกใจเลยขายเห็นเขาตลาดลงแล้วขายบิ๊กแบ็กมันเดย์ขายทิ้งหมดเลยขาดทุนไปเลยมีคนหลายคนที่เก็บเงินเก็บแล้วซื้อตอน Black Monday กำไรมากหลังจากที่กลับมาเพราะว่าอะไรมีความรู้ว่าอันนี้มันเกิดจากคนที่ไม่รู้ตกใจกลัวนะเพราะฉะนั้นความพร้อมต้องมี4พร้อมนะตัวพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมความรู้พร้อมนะครับนี่ทำมีมี QR code ครับสแกนเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับหน้าถัดไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะครับคนไทยจริงๆแล้วรวมถึงผมด้วยไม่ค่อยทำบันทึกรายรับรายจ่ายว่าเอ 2-3 เดือนแรกจะใช้อะไรเผอิญตอนผมเกษียณอายุผมยังโชคดีว่ายังมีงานประจำทำก็เลยไม่ค่อยวางแผนแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยนะครับเราคงต้องดูแล้วว่าเราไม่มีรายได้มาเสริมจากการที่เราเคยทำงานประจำเนี่ยเราจะเอาสมมติเรามีเงินบำนาญเท่านี้เดือนละ 30,000 เนี่ยเราจะไปใช้อะไรบ้างเราต้องประหยัดละนะครับหรือถ้าเรามีเงินเกินได้บำเหน็จมาก้อนมาเริ่มเลยจากบริษัทกองทุนเกษียณอายุจะเอาไปทำอะไรบ้างบางคนบอกเอาไปเลยใช้เลยไปเที่ยวเลยซื้อเที่ยวรอบโลกเงินเกลี้ยงเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าเราจะทำอะไรจะเก็บให้ลูกหลานคือผมเนี่ยในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยทำเซอร์วิสให้กับคนมีสตังค์เยอะบางครั้งเนี่ยการเหลือเงินเยอะๆให้ลูกหลานกลายเป็นบาปให้ลูกหลานนะครับคุณไม่เห็นแต่วอร์เรน บัฟเฟตต์มอบเงินให้ไม่มากเลยมีเป็นแสนล้านมอบให้ไม่กี่ตังค์นั้นแต่
ทุกคนที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่ามอบให้หมดเลยลูกหลานซึ่งมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างของประเทศไทยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเก็บให้ลูกหลานเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันเพราะพ่อแม่ลูกหลานพวกนี้มันก็ไม่เห็นคุณค่าของเงินใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอันเนี้ยแต่ถ้าเขาโชคดีเขาดูแลเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมคิดว่าอันเนี้ยมันต้องสอนนะครับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ไม่ต้องใช้อย่างลักชัวรี่มากนะครับกินอะไรนะมิชลินทุกมื้อละพันมื้อละหมื่นเนี่ยเหมือนกันแหละครับผมก็ชอบวันนานๆกินทีนะแล้วก็เราก็จัดเนี่ยพอร์ตเกษียณก็ประมาณ 3.3 ก็พอไหวมากถ้าตอบแทนปันกลางก็สัก 3.8 แบ่งตราสารหนี้ให้มันมากหน่อยหุ้นมากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตามตารางอันเนี้ยผมคิดว่าเงินสุดท้ายเราเนี่ยมีเงินเหลือก็ต้องไปหาผลตอบแทนได้สัก 4-5% ก็ยังพอไหวนะครับหน้าถัดไปเลยครับก็ออปชันอย่างที่ผมเรียนว่าหุ้นตราสารหนี้ตราเงินฝากอันนี้ท่านก็ต้องพยายามดูนะครับกองทุนต่างๆอันนี้ผมก็ว่าหาความรู้มีเงินคือถ้าเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวอันตรายมากนะถามผมคือมันก็ไม่ได้หายแล้วนะครับต่อให้มีประกันเงินฝากแค่ล้านเดียวธนาคารไทยไม่ในระบบคงไม่เจ๊งผมก็เป็นประธานธนาคารแห่งหนึ่งก็เราไม่เจ๊งอ่ะนะแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอาไปฝากทั้งหมดอยู่ในเงินฝากซึ่งเป็นความคิดคนโบราณถ้าถามผมนะผมนี่แทบจะไม่มีเงินฝากธนาคารมากมายเลยนะครับผมเอาฝากธนาคารประมาณสัก 10% เองนะครับ 10% ของรายได้ผมเนี่ยนะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นกองทุนมากกว่านะครับอันนี้มาร์เก็ตนะสำหรับคนทำงานก็ซื้อกองทุนทั้งกองทุนที่ว่า IMF เพื่อความมั่งชีพได้สิทธิภาษีนะครับตามรายได้ของอันไม่เกิน 30% นะฮะแล้วก็ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับต้องถือครองไว้5ปีนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ SSF นะฮะก็คือ 200,000 ก็คือหลงจ้องเนี่ยเรามีประมาณ 700,000 บาทที่จะหักภาษีได้นะครับก็อันนี้ก็คือลงสินทรัพย์อะไรก็ได้แต่ต้องถือไว้10ปีนะครับตราสารอะไรซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีความรู้คือผมไม่แนะนำให้คนสูงอายุไปซื้อขายหุ้นเอาจริงเอาจังแบบซื้อเองทุกวันเทรดทุกวันถ้าจะทำนี่ผมแนะนำให้ทำเป็นกองทุนรวมแบบออมแบบรองไม่ใช่หรือแบบทั่วไปนะครับอยากจะเล่นหุ้นบ้างสนุกจะได้ฝึกสมองก็เอาก้อนหนึ่งมาเล่นแล้วพร้อมจะขาดทุนไม่เสียดายไม่เครียดอย่างนี้โอเคนะบอกว่าอันนี้เหมือนกับเล่นสนุกจะได้ติดตามข่าวคราวอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะครับหน้าถัดไปเลยครับอันนี้เป็นโฆษณาให้ตลาดหลักทรัพย์หน่อยท่านเกษียณอายุนะครับมีเวิร์กช็อปมีการเลิร์นนิ่งมีคำแนะนำทึ่งให้ฟรีหมดเลยนะครับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเราจะลอนช์ปีหน้า66นะครับเพื่อจะได้วางแผนการเงินที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเราอันนี้เราควรทำยังไงเราจะได้รู้นะครับจะได้ทำอะไรบ้างอันนี้ผมว่าแนะนำมากนะครับตราสารเราก็มีหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนคนไทยระดับความรู้ทางการเงินคนไทยนี่ต่ำมากนะครับ financial literacy เนี่ยต่ำมากนะครับนี่ครัวเรือนที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักมีบัตรเครดิตตั้ง5อันเลยเอาไอ้นี่ไปจ่ายนู่นโอ้โหผมแบบงงมากเลยคนพวกนี้ต้องผ่อนดอกเบี้ยเพราะต้องจ่ายเงินเอาไอ้บัตรนี่ไปจ่ายนู่นคืองงหมดนะลูกหลานแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องสอนเขานะครับสอนเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีเงินแค่นี้สมมติว่าบอกว่าต้องมีเงิน4ล้านตอนเพื่อจะอยู่20ปีเนี่ย 15,000 เนี่ยหนูจะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้หรือเปล่าดูแลตัวหนูเองได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือ average คนไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อให้เป็นชนชั้นกลางก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การหาความรู้การบริหารเงินนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่หรอกคนสูงอายุชอบเล่น Facebook นะครับ Instagram แล้วถ้าเราตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันนะครับท่านติ
ตรียมไว้เลยว่าตอนที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะให้ลบไปหรือจะเก็บเป็นอนุสรณ์นะครับทำได้เองมีเลกาซีนะให้เราเลือกไว้ก่อนตอนนี้นะครับFacebook ก็มีโครงการนะฮะแล้วก็ Instagram ก็ไม่มีเรื่องของ Legacy Contact ตัดไปเลยครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเผื่อนี่คือการวางแผนนะครับเราพูดถึงเงินละตอนนี้ถ้าเราจะเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะได้จากไปอย่างมีคุณภาพนะครับต่อเลยครับส่วน TikTok อะไรพวกนี้ก็เป็นการที่เราก็ต้องไปยื่นคำขอยกเลิกไม่มี legacy ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่อไปครับเมื่อกี้ผมพูดมาเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เราเริ่มช้าหน่อยเตรียมตัวมีสตังค์ถ้าไม่มีสตังค์นี่ยากแล้วนะครับตอนที่เราป่วยเนี่ยและไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวที่เราที่เชียร์ไม่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือวัตถุสองหลักในตอนแรกก็คือการส่งเสริมเรื่องการทำหนังสือปฏิเสธไม่รับการรักษาหรือ living will นะครับในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตซึ่งผมเชื่อว่าท่านที่มาเรียนกัน500คนหรือไม่กี่คนที่มาเรียนเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันช่วยได้จริงเปล่าทำไมเราต้องทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับชีวมิตรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาที่จับความรู้ให้ท่านเนี่ยแต่เดิมเราไม่ได้พูดให้ครบวงจรแบบนี้เราก็พูดถึงอ้าวทำนี้เดียวนะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้เรียนละเอียดยิบเลยว่าจะทำรีวิวแบบไหนท่านได้ฝึกทำรีวิวนะครับการทำรีวิวอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าเป็นการวางแผนส่วนหนึ่งของชีวิตตอนที่เราแก่แล้วก็เราก็เจ็บที่จริงไม่ต้องแก่ก็ได้นะครับเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวก็เจ็บได้เหมือนกันเราจะวางแผนอะไรบ้างที่จะไม่ให้คนข้างหลังเขาต้องเดือดร้อนและตัวเราไม่ต้องซัฟเฟอร์นะครับ Living Will เป็นทางออกอันหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราควรทำไหม Living Will ไม่ใช่ยาสารพัดนึกแก้ปัญหานะครับแต่ว่า Living Will จะทำให้เราตายดีได้เชิญชมช็อตคลิปซึ่งอัดไปนานแล้วนะครับการตายไปตายดีเนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ในอันดับ44ของโลกผมคิดว่าสำคัญคือมีที่ปรึกษาของคนไข้และญาติคนไข้ว่าถ้าคนไข้ถึงสเตจนี้เนี่ยต้องทำยังไงมีการเซอร์เวย์โดย The Economist นะครับเรื่อง Good Death คือการตายไปตายดีเนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ในอันดับ44ของโลกที่ถามว่าเขาใช้อะไรในการวัดนะครับเขาก็ต้องใช้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่เรียกว่า palliative care แล้วก็ระบบสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างยกตัวอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเรื่องของสถานพยาบาลยกตัวอย่างเรื่องของการที่จะไปเสียชีวิตที่บ้านยกตัวอย่างการให้ยาเนี่ยมันเป็นของเรามีปัญหาเยอะมากถ้าเราเทียบดูเนี่ยระบบ palliative care ของไทยเนี่ยสอบตกแน่นอนทางการแพทย์ในเรื่องนี้เรามีน้อยเรามีบุคลากรที่รักษามีอสมมีโน่นนี่นั่นมีหมอแต่ว่าเขาเข้าใจนิดน้อยมากดูเรื่องค่าใช้จ่ายของเราแพงถ้าเป็นเอกชนที่แพงมากดูเรื่องของคุณภาพของการจากไปยิ่งแล้วอย่างการตายดีเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะที่รัฐบาลคนไข้ญาติคนไข้ต้องเข้าใจเรื่องการพูดถึงความตายเรื่องของการจากไปอย่างมีคุณภาพเนี่ยเราไม่คุยกันเพราะด้วยอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยก็ระยะหลังๆก็เป็นเน้นเรื่องของ specialist หมอชำนาญเฉพาะเรื่องนั้นองค์รวมของการให้คำปรึกษากับคนไข้หรือญาติคนไข้นี่ก็อาจจะถูกลดน้อยถอยลงไปญาติไม่เข้าใจหมอก็ไม่ให้ความรู้หมอก็อยากรักษาให้มากที่สุดโดยไม่คำนึงว่าคนไข้เขาต้องการหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่เข้าใจก็ต้องสู้สุด
จริงๆแล้วถ้าทุกภาคส่วนเข้าใจว่าคนไข้ถึงระดับนี้แบบนี้มันควรจะมีการรักษาอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเช่นแบบประคับประคองหรือว่าพอป่วยระยะสุดท้ายจริงก็ส่งไปฮอสปิสให้การจากไปของคนไข้จากไปอย่างมีคุณภาพคือผมว่าการประคับประคองเนี่ยมันมี2มุมก็คือ1ค่าใช้จ่ายถูกลง2เนี่ยคนไข้ไม่เจ็บ3เนี่ยประคับประคองเนี่ยมันสามารถให้คนไข้เนี่ยวางแผนว่าเขาจะไปยังไงทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าความคิดพวกนี้มันอยู่ที่การสื่อสารการให้ความรู้ว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าสำคัญคือมีที่ปรึกษาของคนไข้และญาติคนไข้ว่าถ้าคนไข้ถึงสเตจนี้เนี่ยต้องทำยังไงไปถึงว่าทีมฮอตไลน์ที่ให้คำปรึกษาได้หรือบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งสามารถให้ข้อมูลทั้งการแพทย์เรื่องโน้นนี่นั่นได้หมดเกือบหมดเลยนะครับหรือคนที่เคยมีประสบการณ์ว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นอย่างนี้นะพอมีที่ปรึกษาเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจนะครับอันนั้นคือสำคัญมากครับก็นี่คือเป็นวิดีโอที่อัดไปนานตอนที่เราเพิ่งล้อนชีวิตใหม่ๆซึ่งผมก็ยังได้มาตรฐานหลายท่านอาจจะไปหาดู YouTube เรื่องนี้ในหลายเรื่องนะครับใส่เข้าไปเรื่องวิทยากรรมชีวิตก็จะพบหลายเรื่องแต่ว่าเกี่ยวกับผมเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับ44อันดับไต้หวันอันดับ6สังเกตดูไหมครับในเอเชียเนี่ยไต้หวันอันดับ6เพราะอะไรเพราะ culture เขาเนี่ยต่างกันเขาคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กๆมือที่ฉือจี้ของไต้หวันเนี่ยที่ทำรณรงค์เรื่องนี้การบริจาคอะไรต่างเนี่ยแล้วเขาคุยกันของเราเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยเด็กๆไม่รู้ญาติไม่รู้แล้วเวลาทะเลาะกันพี่น้องเนี่ยนะครับทะเลาะกันเรื่องนี้แหละจะช่วยคุณพ่อคุณแม่อีกคนนึงก็บอกไม่อยากช่วยอีกคนนึงบอกช่วยเต็มที่เลยเต็มที่เลยถามหมอว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์มี 10% ก็เอาแล้วแต่ไม่ดูคนไข้เลยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งผมเชื่อเมืองไทยตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากวันนี้เนี่ยพาราชีดแกเนี่ยมีเกือบทุกโรงพยาบาลเท่าที่ผมทราบจากรัฐบาลเนี่ยมีหมอที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลของรัฐเกือบทุกแห่งนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องถามเขาว่ามันมีหมอที่ดูแลแบบนี้ไหมนะครับเรื่องของเรื่องของระบบรักษาพยาบาลเนี่ยผมคิดว่าหรือการไปเสียชีวิตที่บ้านหรือ Advanced Care Program เมืองไทยดีขึ้นมากนับจากที่ผมเริ่มโครงการนี้ใหม่ๆวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกท่านเนี่ยก็จะเป็น Ambassador ให้พวกเราที่จะไปเผยแพร่องค์ความรู้นี้นะครับเรื่องการวางแผนในการจากไปนะครับซึ่งโรคทั่วไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเนี่ยโรคหัวใจหลอดเลือดมันเร็งนะครับทางเดินหายใจนะครับเอสเบาหวานซึ่งเนี่ยต่อไปเยอะขึ้นเพราะอะไรลองโควิดนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลแบบเนี้ยนะฮะเมื่อคือกฎหมายนี่ปีตั้งแต่ปี2550นะนี่ผ่านมาเท่าไหร่16ปีละก็ถือว่าเราขึ้นหน้าไปเยอะนะครับว่าถ้าเราเทียบอัตราของโรคท่านเห็นนะ 14% เองที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองของเราผมว่าอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนี่คือ global นะระยะท้ายนี่มีผู้ป่วยระยะสุดท้ายถ้าลองดูในโลกนี้มีคนป่วยระยะท้าย40ล้านคนนะจะแน่นอนจะพันล้านคนก็ไม่เยอะหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะทำให้ดูว่าเราจะทำยังไงพี่น้องไม่ทะเลาะ กันนะครับคนป่วยได้รับการดูแลซึ่งเหล่านี้ครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องความการสื่อสารเราจะคุยคุณพ่อคุณแม่ไงวันนี้หลายคนบอกโอ้อาจารย์ไปคุยที่คุณพ่อคุณแม่นี่ด่าผมแคทเลยนะว่ามาแช่งเขาไปให้เขาตายเปล่านะอันนี้ก็เป็นความยากในแง่คิดของวัฒนธรรมสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องสอนลูกเราถ้าเราคุยคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เนี่ยต้องบอกลูกเราว่าเราต้องการแบบไหนให้ลูกเข้าใจถึงเรื่องความรู้พวกนี้นะครับยิ่งถ้าสุดท้ายเราป่วยเป็นอะไรนะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยยิ่งยากมากเลยพอถึงเวลานั้นเนี่ยไม่รู้ใครจะตัดสินใจให้เราอ่ะถ้าเราไม่บอกแต่ลูกหลานเราก่อนตั้งแต่วันนี้แต่มันไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับที่จะต้องมีความเข้าใจกันทั้งทุกฝ่ายพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่อันนี้ผมว่าต้องคุยกันเรื่องนี้นะครับหน้าถัดไปเลยครับเราพูดถึงค่าใช้จ่ายไปแล้วอันนี้ผมคิดว่าอันนี้คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะ
ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงถ้าท่านไม่วางแผนการเงินที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วท่านลองดูสิท่านจะมีเงินมาใช้จ่ายพวกนี้ไหมล่ะซื้อไวตามิน 75% นี่ค่ารักษาพยาบาลนะครับป้องกันเรานิดเดียวเอง 20% แล้วท่านรู้ใช่ไหมโรงพยาบาลราชการเนี่ยเขาก็โอเคเขาพยายามจะ accommodate แล้วเขาก็ไม่ให้เราอยู่นานหรอกถ้าเราป่วยหนักๆเขาจะบอกให้เราย้ายเพราะว่าจะได้มีเตียงคนอื่นเข้าไปรับการรักษาแต่โรงพยาบาลเอกชนน่ะเขาอยากให้ท่านอยู่นานๆอยู่นานเท่าไหร่เขาก็ชอบเท่านั้นผมเล่าให้ฟังได้ประสบการณ์ผมที่ทำมาหลายปีเนี่ยมีคนเสียเงินตั้งแต่2ล้านถึง20ล้านในการอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน2ปี40ล้านด้วยมีรายนึงซึ่งถามว่าเยอะเงินเยอะไหมสำหรับเขาอะถ้าเขามีพันล้านอะ40ล้านไม่เยอะเลยแต่คุณภาพของคนที่อยู่ไปปีกว่าหรือ2ปีเนี่ยไม่ได้มีความสุขเป็นผักอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะนั้นเขาเข้าใจเรื่องสำคัญมากนะครับเชิญต่อไปครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายสุดท้ายผมเห็นพี่น้องทะเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหมไอ้พี่น้องที่ดูแลคือเวลาดูแลผู้ป่วยสุดท้ายหรือผู้ป่วยเนี่ยคนที่ดูแลที่ซัฟเฟอร์สุดเลยนะครับคือคนลูกหลานที่ต้องดูแลเนี่ยไอ้คนที่จ่ายตังค์พี่ที่จ่ายตังค์น้องที่จ่ายตังค์เขาไม่ต้องเดือดร้อนเลยเขาแค่มาสัมผัสนิดเดียวเยี่ยมมาแป๊บแล้วไปแต่คนที่เฝ้าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดท่านเป็นไดเมนเชียอารมณ์รุนแรงโหซัฟเฟอร์หน้าดูเลยผมไม่ได้หมายความทำให้เขาท่านเสียชีวิตนะผมหมายถึงว่าคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยความยากของเรื่องนี้ถึงต้องคุยกันตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความรู้คุยกันในช่วงชีวิตที่เรายังอยู่ยังสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยให้ชัดเจนนะครับมัน living will ก็จะเป็นทางหนึ่งที่เราควรทำซึ่งรายละเอียดผมจะไม่คุยเพราะว่าทางจะมีการศึกษาเรื่องเป็นพิเศษเลยว่าวิธีทำยังไงเราจะทำออนไลน์ได้ไหมเราควรจะเก็บพวกนี้ไว้ในเวชระเบียบประวัติที่โรงพยาบาลไหมผมอยากจะเราคุยกันมาหลายครั้งในชีววิทย์คือมิชชั่นเราอยากทำอะไรเราอยากจะเป็นแบงค์แบงค์คือหมายความว่าเราต้องการมีข้อมูลว่าเวลาคนนี้ป่วยเนี่ยหรือเขาเจ็บหรือรับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนคนนี้มี living will ที่ไหนหรือเปล่าไม่งั้นหมอก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาไม่ปั๊มหัวใจเขาไม่นู่นนี่นั่นนะแล้วอย่างอวัยวะที่เขาอยากบริจาคเนี่ยทำยังไงหรือว่าการเลือกไปเสียชีวิตที่บ้านซึ่งตอนนี้มีเครือข่ายของชีวมิตรเนี่ยเยอะๆนะครับที่ทำเช่นเย็นๆที่ไปดูผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้านมีคุณหมอไปดูพยาบาลไปดูนะครับซึ่งการเสียชีวิตที่บ้านนี่ก็ในแง่คุณค่าทางจิตใจก็ดีในช่วงวิกฤตโควิดผู้สูงวัยหลายท่านซึ่งต้องเสียชีวิตอย่างเดียวดายมากนะครับไม่ได้คุยกับลูกหลานเลยแล้วท่านอาจจะคาใจไปช่วงชีวิตของท่านก็ได้แต่ถ้าเราผู้ป่วยสุดท้ายไปอยู่ที่บ้านได้คุยกันแล้วบางทีอาการท่านดีขึ้นนะครับพระอาจารย์ไพศาลเคยเล่าว่าจริงๆแล้วมีสองเรื่องคือคนดูแลหลังจากผู้เสียชีวิตลงคนดูแลได้ยากเลยนะครับเป็นโรคซึมเศร้าหรือซึมเศร้าตอนดูแลแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถ้าไปเสียชีวิตที่บ้านป่วยที่บ้านอย่างคนมีสตางค์ผมจะบอกเสมอว่าถ้าพี่มีสตางค์นะพี่ก็เอาเนี่ยแหละพยาบาลไปดูแลที่บ้านออกซิเจนก็ใส่เลยนะใส่ที่บ้านแล้วว่าลูกหลานก็จะได้มาผมมีเพื่อนคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งคุณพ่ออายุ80มั้งบอกพี่เอากลับบ้านไปเลยแล้วเขาบอกเจอผมบอกโหขอบคุณมากเลยพี่ถ้าเขามีสตางค์เขาสามารถเอาหมอมาดูแลได้ที่บ้านแทนที่ไปอยู่ ICU ดอกครับเราก็เยี่ยมไม่ได้ด้วยแล้วยิ่งช่วงโควิดยิ่งอันตรายใหญ่เลยติดเชื้อผู้ใหญ่หลายท่านที่เสียชีวิตที่ผมเห็นคือไม่ได้เป็นไรนะไปเข้าโรงพยาบาลติดจากโรงพยาบาลโควิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือก living will คุยกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราหรือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้บุคลากรของเราเชิญต่อนะครับอันนี้เราก็บอก
ลายเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวกลับอีกหน้านึงนะครับคือเวลาเราเขียนรีวิวไม่ได้แค่จะซิมพิออกไม่ปั๊มหัวใจนะครับเราควรจะต้องเขียนว่าเราต้องการอะไรเมื่อเราไม่อยู่ Living Will เขียนแล้วเหมือนกับพินัยกรรมครับพินัยกรรมเป็นการจัดการทรัพย์สินเมื่อตายแต่ Living Will เนี่ยเป็นการจัดการตัวเราเองเมื่อเรายังอยู่และรวมถึงว่าตอนที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะ Landing จากไปอย่างมีคุณภาพอย่างไรแน่นอนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเราก็จัดด้วยพินัยกรรมเราควรจะบริจาคให้สาธารณะบ้างไหมงานศพควรจะมีพวงหรีดไหมซึ่งหลังๆผมคิดว่าพวงหรีดนี่ลดลงไปเยอะนะครับพวงหรีดนี่สิ่งแวดล้อมแย่มากนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าหลายพระอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังว่าที่จริงพวงหรีดก็ช่วยให้คนมีรายได้ผมบอกว่าที่จริงการใช้พวงหรีดกับรายได้เนี่ย compare แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกันปะนะครับมันมีรูปแบบอื่นๆในการแสดงความระลึกถึงนอกจากการใช้พวงหรีดได้ไหมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นหลายองค์กรหลายเจ้าภาพเอาอาการชาติโรงพยาบาลไปนั่งสแกนบริจาคเลยซึ่งผมว่าดีมากนะครับประสบการณ์ของผมเองซึ่งในตอนเริ่มทำชีวมิตรก็คือพวงหรีดของภรรยาผมที่เสียชีวิตลงเนี่ยผมได้พวงหรีด700อันนะคิดเป็นเงินประมาณล้านกว่าบาทถ้าพอเอาล้านกว่าบาทนี่ไปบริจาคเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนี่เป็นต้นนะแล้วก็ต้องจัด mindset ใหม่หรือว่ามีอะไรที่ค้างๆเอาคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าตัวใครที่ป่วยรุนแรงยังมีอะไรค้างๆก็เชิญมาซึ่งอันนี้ผมคิดว่าวันนี้มัน widely accepted นะครับผู้ป่วยอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยากเจอใครเอามาตามมานะครับให้ท่านจากไปอย่างไม่มีข้อติดขัดในชีวิตนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวท่านคงเรียนละผมพูดคร่าวๆหน้าถัดไปเลยครับเมื่อกี้อีก10ข้อเมื่อกี้ฮะนี่ฮะนี่คือข้อควรรู้ Living Will นะทำได้กฎหมายรับรองนะครับอายุ18นะครับเขียนเองก็ได้ติ๊กแต่ฟอร์มก็ได้นะครับเขียนได้ตลอดเวลาเราไม่ได้ฆ่าตัวเองนะครับไม่ใช่การุญฆาตนะครับหรือเร่งให้ตายไม่ใช่นะครับแน่นอนถ้ารักษาได้นี่ไม่ใช่ไหมล่ะแค่เป็นโรคนิดเดียวบอกโอ๊ยฉันปวดหัวมากเลยขอฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือไม่ยื้ออย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องหมอต้องวินิจฉัยแล้วว่าโรคนี้ยังไงก็ไม่หายแต่ว่าดูแลแบบอย่างสงบมันมีแคสที่เราคงได้ข่าวที่ว่าคนไทยท่านเป็นมะเร็งสมองแล้วก็ต้องไปทำกายภาพที่สวิตเซอร์แลนด์เสียเงินไปหลายล้านบาทซึ่งจริงๆท่านไม่ต้องไปก็ได้ที่ท่านอยู่เมืองไทยท่านก็ค่อยๆฉีดพอตีนไปค่อยๆจากไปเรื่องนี้แพทย์ก็จะช่วยได้นะครับจะเยียวยาทางจิตใจแบบไหนต้องการชีวิตที่ไหนนะแน่นอนครับก็เก็บไว้ในเล่มเป็นประวัตินะวิธีถึงเวลานั้นคนตัดสินใจไม่ใช่เรานะครับเพราะเราไม่รู้อยู่ในสภาวะที่ไม่ตัดสินใจเองแต่ก็ต้องให้ใครตัดใจให้ลูกให้หลานให้หมอคนไหนที่เป็นคนตัดสินใจแทนแล้วเขาจะไม่รู้สึกกิลตี้เลยกรุณาอย่าคิดว่าการที่เราตัดสินใจไม่ต่อคอไม่ปั๊มหัวใจผู้ใหญ่ของเราหรือใครก็ตามเป็นการปิดอุคาดไม่ใช่นะครับไม่ใช่แค่เขาตายนะครับอันนี้คือเป็นการสนองความต้องการของเขาไม่ใช่เป็นบาปเป็นอันขาดหลายคนยังบอกเป็นบาปเปล่าอาจารย์ไม่ใช่เลยคนละเรื่องนะครับหน้าต่อไปเลยครับอย่างที่ผมบอกนี่คือไม่มีรูปแบบแต่เดี๋ยวถ้าจะได้เห็นตัวอย่างที่จะแจกไปพร้อมกับ PowerPoint อันนี้นะครับเขียนเองนะพิมพ์เองใช้ได้หมดนะครับคุณหญิงจำลองศรีผู้ก่อตั้งชีวมิตรท่านก็เขียนแต่ท่านก็เปลี่ยนหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้ท่านก็อยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ท่านเขียนไว้ปี62นะท่านก็ได้ผ่านกระบวนการเจอของจริงหมายความว่าท่านก็บอก
ชีวิตเขตความตายอะไรเงี้ยโดนเจาะไปที่ปอดแล้วท่านก็แบบเห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะท่านไปอ่านดูอันนี้ครับท่านก็ทุกคนมาชอบมาถามผมอาจารย์ขอตัวอย่างผมยังไง IOA เลยอยากจะเอาชีวามิตรสแกนเสร็จแล้วไปเขียนแล้วติ๊กแล้วก็เก็บเลยพิมพ์ออกมานะครับอันนี้ช่วยขยายกันไปเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าในช่วงแรกเราไม่มีวันนี้เรามี Line OA แล้วนะครับท่านก็มีวิธีการทำ Living Will นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะแล้วก็บริจาคชีวิตด้วยจะได้เอาเงินมาทำงานพวกนี้ต่อไปขยายความรู้ทางองค์กรนะครับเหมือนเราจัดงานเราจัดให้ฟรีนะครับท่านไม่ต้องเสียสตางค์เลยเสียอย่างเดียวคือเสียเวลามานั่งฟังและซึ่งก็จะมีอีกหลายคลาสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะเดี๋ยวคำถามเกี่ยวกับ living will ก็ดีเรื่องการลงทุนก็ดีผมคิดว่าผม cover หมดแล้วคือว่าในการจะจากไปเนี่ยที่สำคัญตอนเราสูงอายุเนี่ยคือมีต้องมีเงินเก็บเพื่อไปใช้จ่ายจะมารักษาแบบพลาทีจะรักษาแบบเต็มที่เนี่ยไม่มีตังค์มันจบเลยนะครับมันไม่ได้นะครับมันต้องมีตังค์ไม่ตังค์ยังไงก็ต้องเก็บออมนะครับอย่าวางถือลอตเตอรี่แบบบางคนเลย10ใบ20ใบเนี่ยโอ้โหนี่มันการพนันแท้นะครับต่อไปเลยครับถ้าเราวางแผนทุกอย่างแล้วตอนที่เราเสียชีวิตลงอันหนึ่งที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่า culture คนไทยเนี่ยไม่ชอบทำพินัยกรรมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เมืองนอกนี่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยทำพินัยกรรมอ๋ออาจารย์หนูไม่มีอะไรเยอะบอกไม่มีอะไรเยอะเนี่ยตัวปัญหาละมีพี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เขียนอะไรไว้เนี่ยมันก็จะยุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายไว้ว่าถ้าเราตายลงไปทรัพย์สินเราจะแบ่งให้ใครบ้างจะแบ่งให้ลูกแบ่งให้ญาติแบ่งให้ใครแต่ว่าแบ่งให้หมาไม่ได้นะครับอย่างต่างประเทศก็แบ่งให้หมาได้ไปดูแลให้ไปดูแลหมาอะไรเงี้ยของเราถ้าจะทำก็ต้องไปตั้งเป็นกองทุนยกให้หมาชื่อเมเล่ยังไม่ได้หมาผมชื่อเมเล่ไงเงินเอาให้เมเล่ยังไม่ได้ต้องมอบให้ใครเพื่อดูแลเมเล่ยังได้ครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกการทำพินัยกรรมนี่เราสามารถระบุว่าจะให้ใครเท่าไหร่ก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าในบางเรื่องถ้าเราจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำพินัยกรรมเฉพาะส่วนที่เป็นสินส่วนตัวเท่านั้นสินสมรสต้องแบ่งครึ่งนะครับสินสมรสก็แบ่งบอกยกได้ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคนบางทีไม่รู้ไม่ว่าชื่อเราแต่งงานที่ดินชื่อเราต้องเป็นของเราคนเดียวไม่ได้นะครับถ้าที่ดินซื้อมาในการแต่งงานนั้นก็ถือว่าเป็นสินสมรสต้องแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็มาค่อยมาทำพินัยกรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดทุกครั้งว่าเวลามีเงิน100บาทเรามีภรรยาแล้วก็ลูก2คนนะฮะเราก็ต้องแบ่ง50บาทก่อน50บาทไปของภรรยา50บาทก็จะเหลือภรรยาและลูกเพราะฉะนั้นภรรยาก็จะได้ไป 75% ของสินสมรสอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เพราะว่าคู่สมรสเนี่ยถือว่าเป็นของเขาครึ่งนึงเพราะเป็นการทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสนะครับอันนี้คือหลักหน้าถัดไปเลยครับถัดไปเลยครับพินัยกรรมนะฮะที่ผมบอกเป็นอันไว้เผื่อตายนะฮะต้องเขียนซึ่งก็มีตัวอย่างนะครับในเอกสารที่ผมทำตัวอย่างง่ายๆให้ดูเขียนง่ายๆถ้าคนมีตังค์ก็ต้องเขียนเยอะมากหน่อยเขียนหลายสเต็ปคนนี้ไม่ได้ไปคนไหนแต่ถ้าเราไม่คอมพลิเคทชีวิตมากก็เขียนง่ายๆเลยครับจะยกให้ใครนะฮะยกให้หรือยกเป็นส่วนก็ได้นะครับหรือยกเฉพาะก็ได้เช่นบอกว่าเรามีที่ดินแบบหนึ่งแปลงยกให้ลูก3คนอันนี้ถ้าเท่ากันก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับเงินสดเองก็แบ่งไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยส่วนอะไรเงี้ยนะร้อยในกี่ส่วนอะไรเงี้ยก็เขียนได้เลยตามที่ต้องการนะและควรเขียนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนข้อนึงที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเยอะมากคือว่าสมมติว่าผม
มีพินัยกรรมไม่ทำพินัยกรรมยกขอโทษแล้วผมมีภรรยามีลูก2คนแล้วผมมีพ่อแม่ผมด้วยเนี่ยแล้วผมเสียชีวิตลงเนี่ยพ่อแม่ผมมาแบ่งเท่าภรรยาและลูกนะครับทั้งที่ท่านไม่อยากได้หรอกแต่ลูกของท่านที่เป็นน้องเราอยากได้นั้นทำพินัยกรรมมันก็จะตัดคือไม่แต่อยากยกให้พ่อคุณแม่อีกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำพินัยกรรมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีสิทธิ์เท่ากับภรรยาและลูกอันนี้คือปัญหาเยอะมากในความเป็นจริงถ้าไม่ทำพินัยกรรมจะถกเถียงแล้วก็มีคดีฟ้องร้องกันพอสมควรนะครับมันก็ฝากพวกเราไว้ว่ากรุณาทำพินัยกรรมแค่นี้ครับมีตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีเพื่อนเป็นนายคว้าเขาล่าให้เรานะครับดีที่สุดนะครับเขียนเองก็ได้ผมไม่ค่อยนิยมให้เขียนเองเว้นแต่ถ้าเป็นนักกฎหมายนะแต่ถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยถ้าไปหาเพื่อนเป็นทนายหรือเอาตัวอย่างนะครับมาจากอะไรนะ Google ที่ไหนมีเยอะอะเดี๋ยวนี้คุณเขาไปขอมามีแต่ว่าให้ลองให้เพื่อนนักกฎหมายหรือใครที่เป็นเพื่อนหมายอ่านดิโอเคป่ะนะครับมีพยานทำให้ครบถ้วนบางทีไปทำที่คือไม่จำเป็นต้องไปทำที่เขตนะครับมีคนเข้าใจผิดหลายคนว่าต้องทำที่เขตทุกคนบอกไม่ใช่นะครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือนี่ข้ามไปเลยครับรายละเอียดผมไม่ลงรายละเอียดแล้วพินัยกรรมเป็นยังไงเขียนให้ชัดนะครับจะยกให้ใครจะแบ่งให้ใครอย่างที่ผมเรียนนะทำแล้วเปลี่ยนใจได้นะครับทำแล้วลูกหลานเราไม่อะไรนะเนี่ยไม่มาดูแลเราก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะบางทีถ้าเราสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เราถูกหลอกได้นะครับชายหนุ่มเนี่ยชอบสาวๆโดนหลอกเขียนพินัยกรรมยกให้สาวๆเนี่ยอันตรายนะฮะเพราะว่าบางทีแกก็อาจจะงงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูไปละนะครับกรรมสิทธิ์นะครับที่จดทะเบียนเนี่ยต้องยกไม่ได้นะครับหรือว่ากรรมสิทธิ์รวมก็ยกไม่ได้นะครับเฉพาะที่เป็นทรัพย์สินตัวเองเท่านั้นอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าถ้าลิฟยิงไม่ได้เขียนต้องเขียนในพินัยกรรมเลยว่าศพจะไปทำอะไรยกเป็นอาจารย์ใหญ่หรือจะให้เอาไปอันนี้มีคอนเซ็ปต์ใหม่ครับคุณหญิงจรงศรีเริ่มเตรียมคือเรียกว่า recompose เพื่อจะลดสิ่งแวดล้อมเราจะไม่เผานะครับเราจะเอาศพเราไปทำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ที่เมืองนอกเขาทำแล้วนะครับเมืองไทยมีคนเริ่มจะทำแล้วนะครับวันนี้อาจจะเริ่มต้นในการเอาเท่ากระดูกไปปลูกต้นไม้นะอย่างคุณหญิงจรงศรีท่านก็บอกว่าท่านเอาถ้าวันนี้ท่านอาจจะไม่เผาแล้วนะครับพอท่านเผาเนี่ยท่านบอกให้เอากระดูกท่านไปปลูกต้นไม้กับที่วัดพระอาจารย์ไพศาลนะเพราะเป็นต้นไม้เราก็จะได้คุยกับพ่อแม่เราตลอดเวลาต้นไม้ต้นใหญ่เราก็จะดูแลก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในสังคมไม่ต้องเผามีคาร์บอนอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงในการเปลี่ยน mindset คนไทยว่าเฮ้ยตายแล้วไม่เผาแต่ว่าเราทำให้เป็นปุ๋ยให้เป็นประโยชน์ให้อะไรนะฮะ circular economy นะทำเป็นปุ๋ยได้ประโยชน์ทำพินัยกรรมอย่างที่ผมบอกก็จะมีคนที่ทำไม่ได้เนี่ยอยู่2คนคือคนไร้ความสามารถกับคนวิกลจริตนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยเด็กก็ต้องเกิน15ถึงจะทำได้ทุกคนทำได้หมดยกเว้นเรียกว่าบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายเท่านั้นนะครับหน้าถัดไปครับอย่างที่ผมบอกบางคนเขียนพยานห้ามคนต่อไปนี้นะครับเป็นผู้รับพินัยกรรมคนเขียนหรือพยานยกเว้นเจ้าของพินัยกรรมนะครับซึ่งเขาไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่แล้วคู่สมรสของผู้เขียนและพยานนะครับห้ามเป็นเจ้าหน้าที่สมมติผมไปอยู่ที่เขตแล้วผมรับมรดกนี้ไม่ได้นะครับห้ามคู่สมรสเจ้าหน้าที่ด้วยพวกนี้คือป้องกันคอนฟลิกต์นะครับต้องมีสภาพที่สมบูรณ์แน่นอนครับอันนี้ชั่วไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่ายกทรัพย์พินัยกรรมยกแบบไหนยกเฉพาะดินเอานาฬิกาที่ดินแปลงนี้ให้นายกิติพงศ์ที่ดินทั่วไปก็ให้นายกิติพงศ์และมิสเตอร์กอมิสเตอร์ขอเท่าๆกันหรือว่านายกิติพงศ์ได้30มิสเตอร์ขอได้20อันนี้ก็แล้วแต่ที่เราเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียน
แบบที่ควรเขียนคือแบบเขียนเองหรือแบบธรรมดาที่มีภรรยาคือด้วยวาจานี่มันทำได้เฉพาะบางกรณีนะเช่นเกิดในภาวะสงครามแผ่นดินไหวเงี้ยซีเรียแผ่นดินไหวก็อัดเทปไปก่อนอะไรเงี้ยได้แต่ว่าปกติแล้วก็ทำธรรมดาง่ายๆนี่แหละครับเขียนให้ใครอย่างไรอย่างเงี้ยมันมีตัวอย่างเยอะนะครับต่อไปครับขออนุญาตนะครับผมมีข้อคิด10ข้อ14ข้อข้อ1ถ้าผมว่าพวกเราต้องมีเพื่อนเป็นทนายบ้างล่ะให้ทนายช่วยกันเป็นผู้ร่างถ้าไม่มีจริงก็เอาตัวอย่างแล้วก็เก็บไว้ที่คนที่เราไว้ใจที่ให้เป็นผู้จัดการมรดกเรื่องมรดกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรับมรดกนั่นแหละคนจะเขียนด้วยบอกลูกว่าใช่ใครหลายคนบอกไม่อยากบอกเดี๋ยวฆ่าเราบอกถ้าเขาฆ่าเราเขาก็ไม่ได้มรดกสิครับไม่ต้องกลัวผู้รับผิดใดการยิ่งไล่ฟังแล้วก็มี2แบบก็คือทั่วไปกับเฉพาะนะครับควรอธิบายว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือพี่น้องคนครอบครัวรวยๆเนี่ยจะแบ่งบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่เท่ากันพ่อแม่เอาไปแบ่งให้ลูกเท่ากันหมดลูกคนไหนที่เป็นอะไรนะแฮนดิแคปก็ให้มากอีกก็ห่วงอีกว่าถูกหลอกอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันว่าใครจะดูแลนะครับยกของส่วนคู่สมรสไม่ได้นะครับไม่ควรกำหนดเงื่อนไขเช่นบอกว่าให้แล้วห้ามขายนี่ไม่ได้นะครับบอกที่ดินไปยกที่ดินให้แต่ห้ามขายนี่ใช้ไม่ได้นะครับแต่บอกห้ามขาย10ปีนี่ได้มีเงื่อนเวลาอย่างนี้ได้นะครับถ้าอยากจะยกนิติบุคคลอย่ายกภาษีเยอะภาษีเยอะกฎหมายไทยตั้งทรัสต์ไม่ได้ผมไล่ฟังแล้วนะครับก็คือว่าคือพอเราตายไปแล้วอย่าไปกังวลเลยครับเขาจะเอาเงินไปใช้ไงเราก็อย่าไปกังวลเลยนะฮะคือกฎหมายทรัสต์จริงๆแล้วมันเป็นการจัดการทรัพย์สินตั้งแต่มีชีวิตเงินทุกอย่างอยู่ในกองทรัสต์ก็ดูแลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเราป่วยอะไรเราก็มีคนมาดูแลครับหน้าถัดไปครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนพินัยกรรมทั่วไปนะฮะและอันนึงที่ผมจะแนะนำพวกท่านไว้ถ้ามีลูกหลายคนอันนี้ฉมังดีครับถ้าทายาทคนไหนมาฟ้องเนี่ยตัดสิทธิ์เลยเช่นเราแบ่งไม่เท่าใช่ไหมไอ้คนน้อยก็ฟ้องเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนน้อยฟ้องนี่มันมีสิทธิ์ว่าถ้าแพ้คดีนี่มันไม่ได้ในส่วนนึงนะครับอันนี้คือป้องกันไม่ให้ทายาทชอบฟ้องคดีกันทนายทนะชอบแนะนำให้ฟ้องกันพินัยกรรมปลอมบ้างละอะไรบ้างละซึ่งเดี๋ยวนี้การพินัยกรรมมันมีทั้งอัดเทปมีทั้งอะไรเงี้ยมันก็ความมั่นใจในความถูกต้องก็มีอยู่นะครับหมอเป็นพยานถ้าป่วยหมอเป็นพยานครับแล้วก็อันหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยทำคือการบริจาคให้สาธารณกุศลทั้งตอนมีชีวิตอยู่และตอนตายไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะยกให้วัดผมคิดว่าน่าจะยกให้กับโรงเรียนมหาลัยโรงพยาบาลนี้เป็นต้นนะครับผมไม่ได้ against เรื่องสร้างวัดนะแต่ว่าวัดเราก็มีเยอะแล้วนะครับเราสร้างอะไรที่มันยั่งยืนนะแล้วก็ตอบโจทย์สังคมไทยคือเรามีวัดเราไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนานะครับเราก็ต้องสนับสนุนพระสงฆ์อยู่แล้วทำบุญทำทานที่มันเหมาะสมนะแต่ว่าบางทีเอาที่ให้วัดเนี่ยมันเยอะไปนิดถึงเปล่านะครับก็พิธีกรรมผม recommend ว่าต้องทำทุกคนอันนี้เป็นการวางแผนหลังการตายผมมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยครับง่ายๆเลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือที่ผมเขียนแต่ไปใช้ได้ง่ายๆยกให้ใครถ้าท่านเป็นห่วงว่าไอ้คนที่รับมันตายก็ต้องอาจจะต้องเขียนเพิ่มอีกหน่อยว่าถ้าคนนี้ตายก็ให้ใครรับแทนนะครับประเด็นอีกอันนึงที่เมื่อผมทำชีวเวทที่พบก็คือกรณีที่พอเราอาจจะยังไม่แก่มากนักหรือแก่แล้วเนี่ยความสามารถในการตัดสินใจของเราเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงอาจจะด้วยสาเหตุของทางการแพทย์นะฮะ
ว่าเราเป็นคนแรกความสามารถนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้เช่นเรามีสมองพิการนะครับเราจิตไม่ปกติก็คือภาษาชาวบ้านก็คือเป็นคนบ้านล่ะนะครับตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะครับบุคคลเหล่านี้เรียกว่าคนวิกลจริตนะครับซึ่งก็เมื่อวิกลจริตแล้วศาลจะต้องสั่งก่อนนะครับคือถ้าเราบ้าเราป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยบางทียังไม่รู้หรอกแต่เราต้องไปหาศาลบอกว่าขอให้ศาลสั่งให้นายกคนเนี้ยเป็นผู้ไร้ความสามารถเพราะว่าไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้เลยสมองพิการเป็นอัลไซเมอร์ตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับนี่ข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีคนร้องขอศาลนั่นท่านดูดีๆนะคนที่ร้องขอศาลได้เนี่ยคือใครครับบุตรสามีภรรยานะครับหรือญาติหรือพนักงานอัยการนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาต้องอยู่ในความดูแลของผู้อนุบาลเรียกว่าผู้อนุบาล The Guardian ซึ่งคนนี้ก็จะเป็นคนทำทุกอย่างทำพินัยกรรมจัดการทรัพย์สินแทนให้เขาเหมือนเทคคอนโทรลแหละยึดมาเลยครับเงินทองผมเซ็ตได้หมดแล้วถ้าเป็นผู้อนุบาลนะครับนี่คือหลักมันจะเกิดเคสที่น่าสนใจนิดหนึ่งคือถ้าสามีภรรยาเขารักกันดีไม่มีปัญหาโปรดสังเกตนะครับบุตรหรือสามีภรรยานะไม่ได้พูดถึงพ่อแม่เลยนะกรณีที่เกิดคอนฟลิกต์กันเนี่ยกำลังจะฟ้องหย่าภรรยาก็จะบอกว่าสามีเป็นผู้อนุบาลแล้วไร้ความสามารถขอเทคแคร์เงินทรัพย์สินอันนี้จะเป็นปัญหาคนรวยนะคนจนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไม่ค่อยมีขยับเป็นแต่ถ้าคนรวยเนี่ยถ้าผมเป็นผู้อนุบาลเนี่ยผมจะได้เซ็นบัญชีได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าแต่งงานแล้วก็จะมีถ้าพ่อแม่อยู่ก็โอเคอันนี้ก็จะเถียงกันได้ก็มีคดีกันเหมือนกันนะครับว่าใครคนผู้อนุบาลสำหรับคนรวยนะครับการพิสูจน์ต้องพิสูจน์ณเวลานั้นนะครับทีนี้เสมือนไร้ความสามารถไม่เหมือนคือยังทำอะไรได้บ้างนะครับยกเว้นทั้งหมด11เรื่องก็คือว่าบกพร่องบางส่วนทำนิติกรรมเป็นโมคิยะหมายความว่าทำแล้วถูกเพิกถอนได้แต่ว่ากิจกรรม11อย่างต่อไปนี้เนี่ยทำไม่ได้โดยคนเสมือนเองต้องให้ผู้พิทักษ์เป็นคนทำมันมี2คำนะครับผู้อนุบาลกับผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลนี่หนักหน่อยผู้พิทักษ์อำนาจน้อยหน่อยนะครับเช่นการนำทรัพย์ไปลงทุนรับคืนทรัพย์ที่ลงทุนกู้หรือให้กู้ไปรับประกันนี่ไปเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไปเอาทรัพย์สินไปให้เกินจำเป็นรับโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีค่าก่อสร้างดัดแปลงบ้านเสนอต่อศาลฟ้องคดีประนีประนอมคนที่จะเป็นผู้พิทักษ์ก็เช่นกันครับคนที่ร้องได้คือคู่สมรสอุปการีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์นะครับหรือพนักงานอัยการเช่นพวกจิตฟันเฟือนสุรุ่ยสุร่ายกายพิการติดสุราอันนี้คือไม่แย่ขนาดไม่เข้าใจแต่ว่าภาษาชาวบ้านโค้งเป็นบางครั้งติดยาอย่างเงี้ยนะครับติดยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นติดเหล้าพวกนี้ต้องตั้งผู้พิทักษ์คำถามคืออย่างนี้ครับในต่างประเทศเนี่ยคือถ้าผมยังอยู่แล้วผมยังไม่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยผมยังไปขอศาลไม่ได้นะ
ช่นผมมีอาการแล้วอันเนี้ยเริ่มมีอาการแล้วหมอบอกมีอาการแล้วผมเนี่ยไม่ไว้วางใจภรรยาหรือว่าลูกผมไว้วางใจพี่ผมน้องผมหรือเพื่อนที่เป็นเพื่อนแหละผมไปขอศาลตั้งไม่ได้นะครับว่าผมจะให้เพื่อนเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลต้องรอให้ผมแบบมีสภาพเช่นว่านั้นก่อนถึงจะไปยื่นคำร้องและกฎหมายก็บอกว่าคนที่จะเป็นได้ก็เป็นได้แค่นี้แหละอุปการีผู้สืบสันดานผู้สมรสเท่านั้นนะครับก็คือว่ามันถูกจำกัดถ้าผมทะเลาะกันในแฟมิลี่ผมเนี่ยหรือผมไม่มั่นใจว่าไอ้หลานผมเนี่ยมันจะดูแลผมดีเพราะว่าเงินผมเยอะมันเอาเงินผมไปผู้ยี่ผู้ยำเนี่ยผมไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้เลยในต่างประเทศสามารถไปจดแจ้งไว้ก่อนคล้ายๆพินัยกรรมว่าถ้าผมอยู่ในสภาวะแบบนี้ผมขอให้มิสเตอร์คนนี้หรือให้ทรัสต์เป็นคนดูแลแต่เราไม่มีทรัสต์แต่ว่าเราจะไปก่อนว่าให้ทนายเราให้เพื่อนเราให้พี่เราหรือผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์อันเนี้ยเมืองไทยไม่มีนะครับเมืองไทยไม่มีซึ่งนี่จะเป็นปัญหาที่ผมมองเห็นเลยว่าจะเกิดขึ้นเยอะในสังคมไทยแล้วก็จะทะเลาะกันเราเห็นข่าวเสมอนะครับว่าอาจารย์บางคนโดนหลอกแล้วก็โดนหลานเหลินมาขอเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์แล้วเอาทรัพย์สินไปหมดแน่นอนเขามีความผิดแต่ว่าใครจะมาฟ้องเขาล่ะตอนนั้นเพราะสังคมเดี่ยวสังคมที่ไม่มีคู่สมรสไม่มีแฟมิลี่เนี่ยเขาจะเป็นปัญหาหลักในสังคมไทยในอนาคตอันนี้ก็ทิ้งไว้นี่คือจากผลงานที่เรามาทำแล้วก็คิดว่าอันนี้เราอาจจะต้องมีการเสนอแก้กฎหมายในอนาคตว่าสามารถให้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนได้ไม่ทำไว้ก่อนโดยไปทำที่กรมไหนก็ได้นะฮะกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอหรือไปทำที่กรมอะไรนะกรมผู้สูงวัยผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเด็นทางกฎหมายที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราป่วยที่เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เองนะครับเราไม่เลือกไม่ได้เราอาจจะถูกเบียดบังนะครับสุดท้ายนะครับเริ่มต้นก่อนที่ผมจะให้เข้าเรื่องตอบคำถามเดี๋ยวเบรกก่อนได้เดี๋ยวก็คือว่าก่อนจะเบรกแล้วตอบคำถามเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับการเตรียมการให้พร้อมทั้งใจและกายแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากนะครับสุดท้ายเราจะจากไปเนี่ยทำยังให้มันมีศักดิ์ศรีเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเห็นลูกหลานทะเลาะกันไม่ต้องเห็นเขาช่วงชิงอะไรกันแล้วเราก็มีอะไรการันตีว่าเราจะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพนะครับไม่เป็นภาระลูกหลานและลูกหลานไม่ทะเลาะกันนะการเตรียมการแบบนี้ก็คือการปล่อยวางคือสัจธรรมชีวิตว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกขโทมนัสอะไรสมนัสอะไรเนี่ยนะครับได้เลยนั่นการเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อจะเผชิญสิ่งที่จะตามมาด้วยความรอบคอบก็จะทำให้ท่านจากไปอย่างมีคุณภาพก็คือว่าการอยู่ดีและตายดีก็จะไปด้วยกันเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ไพศาลเคยพูดไปนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นการจุดประกายให้ท่านผู้เข้าเรียนทุกท่านให้เริ่มก็จะมีอีกประมาณ5เซสชั่นใช่ไหมครับที่จะเรียนรู้จากคุณหมอเรียนรู้จากทางการเงินในละเอียดขึ้นผมแค่ให้เห็นภาพว่าการวางแผนทุกอย่างนะจริงๆผมไม่พูดเรื่องภาษีมรดกอะไรเงี้ยผมว่ามันถึงเวลาเราไปแล้วเนี่ยถ้าต้องเสียสิ่งเดียวก็เสียไปเถอะเสียให้บ้านเมืองทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังนะครับก็ดีกว่านะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมไทยที่คุยเอาเรื่องนี้คุยกันได้ถ้า
ั้งแต่ที่เรามีชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ไม่ใช่รอให้เราป่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องนี้กันและไม่ถือว่าการคุยเรื่องนี้เป็นอะไรนะ bad omen เป็นลางร้ายนะครับผมคิดว่าชีวมิตรตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ถือว่าในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่เยอะขึ้นคนตระหนักถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านทุกท่านที่มาเข้าโครงการนี้ช่วยขยายเพราะเมล็ดเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับที่จะช่วยงานชีวมิตรให้มันสำเร็จนะผมมีเป้าหมายเยอะที่อยากทำงานเรื่องนี้ให้มันเป็นการวิจัยต่างๆนะครับว่าให้เมืองไทยเป็นการวิจัยเรื่องของอินเด็กซ์ของความตายในการจากไปมีคุณภาพให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรื่องนี้ในเชิงการแพทย์ในเชิงจิตวิญญาณนะหลายๆเรื่องผมคิดว่าผมก็ฝากพวกท่านแล้วกันนะครับว่าการเข้าคอร์สอันนี้ท่านบอกเฮ้ยเรายังไม่ถึงเวลาถ้าคนที่ท่านมาสมัครท่านรู้แล้วว่าท่านกำลังอยากรู้อะไรแล้วมันกำลังจะมาหาท่านนะครับมันกำลังจะมาหาท่านผมเนี่ยเจอของจริงมาแล้วถึงมาทำงานพวกนี้คุ้นเคยกับความตายคุ้นเคยกับการจากไปคนที่เป็นที่รักมานั่นคือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราทำสิ่งนี้นะครับซึ่งเรารู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกนะครับธรรมะยอมคุ้มครองผู้พึ่งธรรมขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณกิตศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์นะคะตอนนี้เป็นช่วงของQ&A นะคะก็ต้องขอเวลาคุณคิดอีกสักประมาณ45นาทีไม่เกิน50นาทีนะคะถามตอบคำถามเหล่านี้ซึ่งเป็นคำถามที่มาจากห้องแชทรูมนะคะแล้วก็บางคำถามเนี่ยมาตั้งแต่มาในเพจของชีวมิตรนะคะเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็น FAQ นะคะเป็น Frequent Asked Question เป็นคำถามที่คนมักจะถามอยู่บ่อยๆเลยขออนุญาตเริ่มเลยนะคะคุณคิดคำถามแรกค่ะเป็นผู้สูงอายุอยู่กัน2คนนะคะแล้วก็อีกบ้านนึงบอกว่าเป็นคนโสดอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานที่สนิทเลยค่ะจะจัดการทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อจากไปยังไงดีคะคืออย่างที่ผมเรียนให้ฟังนะครับคือถ้าเรามีทรัพย์สินอะไรที่เป็นเงินสดก็ดีที่สุดถ้าเป็นที่ดินเป็นอะไรถ้าเป็นผมนะครับผมจะแนะนำว่าถ้าขายแล้วไม่ขาดทุนหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยเอาเป็นเงินสดเพื่อมาดูแลเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะแบ่งทรัพย์สินให้เขาเนี่ยแล้วก็เราอาจจะต้องทำพินัยกรรมไว้ว่าโอเคถ้าถามผมก็อาจจะต้องไปฝากเนื้อฝากตัวกับพวกnursing home ที่มีชื่อเสียงที่มาตรฐานดีนะครับแล้วก็คือมันน่าจะมีลูกหลานบ้างแหละอาจจะต้องคือถ้าเราป่วยแล้วเราเป็นรายไปก็ง่ายดีอันนั้นก็ง่ายเพื่อทำพินัยกรรมไว้จะยกให้ใครนี่ก็ง่ายแต่ว่าถ้าเราจะป่วยเนี่ยมันก็จะมีความกังวลเรื่องของการจัดการทรัพย์สินว่าใครจะเอาเงินมาจ่ายการรักษาพยาบาลเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าข่ายเรื่องพาลาทีฟแคร์เรื่องการที่จะไม่รับการรักษาเราจะรักษาไปประคองไปเราใครไปเซ็นเช็คให้เราก็จะต้องหาคนที่เราไว้ใจสักคนหนึ่งเป็นคนดูแลทรัพย์สินให้เรานะครับที่ผมบอกว่าการที่มีฮาร์ดแอสเซทเป็นอสังหาก็ดีที่มันคอนเวิร์ตเป็นเงินสดไม่ได้เนี่ยผมว่าอันตรายในแง่ที่ว่ามันไม่มีความคล่องตัวนะครับในการที่จะใช้จ่ายเงินนะฮะไอ้ภาระพวกนั้นเนี่ยเราไม่อยู่ก็เป็นมรดกเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะถ้าเราไม่มีลูกหลานที่ยกให้เนี่ยเราก็เอามาคอนเวิร์ตเป็นเงินนะครับแล้วก็อาจจะซื้อแบบประกันสุขภาพหรือว่าเอาเงินไปจองซื้อบ้านเช่าบอกว่าเป็นบ้านเราทำไงก็เป็นผมเนี่ยนะฮะอาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่บ้านจะเป็นภาระถ้าเรายิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยจะมีคนมาดูแลเราเปล่านะครับถ้าเราไปติดต่อพวก nursing home นึงแล้วก็มีเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับลองไปดูว่าเออเราจะค่อยๆย้ายอยู่ nursing home ไหมจริงๆสว่างคณิวาสผมไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นชุมชนที่ดีแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดที่ไปไม่ได้เพราะคนมันเยอะตอนนี้ที่ผมทราบเนี่ยที่รามาธิบดีที่จักรีนฤดินที่สมุทรปราการก็ทำคล้ายๆเนี่ยผมว่าท่านอาจจะต้องลองไปทำหาความรู้เรื่องนี้อยู่ครับแล้วจริงๆแล้วอนุชิเสริมเลยค่ะคุณกิตว่าใช้เงินไม่น้อยนะคะแปลว่าต้องมีเงินสดแล้วก็เหมือนไปฝากชีวิตไว้กับเนสซิ่งโฮมก็แปลว่าเป็นเงินก้อนแล้วถ้าเราไม่ตายง่ายๆอย่างคุณกิตบอกผู้หญิงนี่84โอ้คิดถึงตัวเองนี่มีอีกเกือบ30ปีโหเดือนเท่าไหร่ก็คือต้องไปหาเงินฝากไว้ที่เขาเลยอะค่ะว่าเขาจะรับเราไหมอีก30ปีก็คือว่า
เราก็ต้องเอาซื้อกองทุนได้ผลตอบแทนอะไรไปก็เอาไปผ่อนเก็บให้มันงอกเงยครับให้มันงอกเงยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ4ล้านใช่ไหมใช่ค่ะ4ล้าน 15,000 ถ้าต้องมีค่าได้อีกเดือนละ 10,000 เนี่ยสมมุตินะฮะเดือนละ 20,000 เนี่ยจะต้องต้อง allocate จัดสรรพวกนี้ไว้ครับค่ะโอเคค่ะพวกแผนการออมเงินอะไรต่างๆนะคะในเอกสารมีให้แล้วก็อย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเลยค่ะว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์พี่นุชีเชียร์นะคะลองเข้าไปดูค่ะสูงวัยจริงๆแล้วนุชีก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วเข้าไปดูเลยเขามีแบบมือใหม่หัดออมเงินมือใหม่หัดลงทุนไม่ยากเลยอันนี้ขอเชียร์อีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะคำถามที่2ค่ะคุณกิ๊ฟลูกๆเรียนจบแล้วอนาคตคิดว่าคงต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้คนคิดอย่างนี้เยอะนะคะเพราะว่าลูกๆคงไม่เลี้ยงเท่าไหร่แล้วขอคำแนะนำว่าเราควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจขายทรัพย์สินตามที่อาจารย์แนะนำที่ให้ขายนำเงินออกมาใช้จ่ายมาเช่าคอนโดปัจจุบันเป็นแม่บ้านมีรายได้เป็นพาสซีฟอินคัมมีบ้านให้เช่าแต่ก็ทำให้มีรายจ่ายในการซ่อมแซมดูแลบ้านด้วยปัจจุบันไม่มีหนี้เลยคนขายหรือคนเก็บไว้ให้เช่าต่อค่ะเนี่ยครับถ้ามีบ้านให้เช่าเราต้องไปแก้ทำเองเนี่ยปัญหาคือเราจะมีเวลาไปดูไหมอ่ะถ้าเราอายุมากๆคือเราไม่มีเวลาแรงนะครับมันการดูแลได้ค่าเช่าทุกเดือนละ 20,000-30,000 หรือเดือนละแสนก็อาจจะดีถ้าเราได้ค่าเช่าเดือนละแสนเนี่ยนะครับเราผมเชื่อว่าขายได้ดีกว่านี้นะได้ราคาดีคนซื้อไปก็ได้ค่าเช่าเพราะแต่ว่าถ้าเราได้ค่าเช่าเดือนละ10,000-20,000บาทเนี่ยถ้าถามผมไม่คุ้มนะครับสู้ขายแล้วเอาเงินมาลงทุนในกองทุนอะไรต่างๆที่มีงอกเลยผมเชื่อว่าเราจะต้องคอมเพลว่าที่ดินของเราอยู่ตรงไหน อยู่ในที่ขายได้คล่องไหมอยู่ในราคาขึ้นไปเรื่อยๆไหมนี่ผมว่าสำคัญเหมือนกันคือผมไม่มีสูตรสำเร็จว่าขายทุกอันไม่ใช่ครับคือผมคิดว่าเราต้องไปหาเป้าก่อนว่าเรามีลูกใช่ไหมครับหนูจะเอาแบบซื้อเนี่ยเราก็ต้องเสียกับลูกละว่าเราลูกมาอยู่กับเราถ้ายกให้เขาเลยเขาก็คงเอาไปแหละเราก็ต้องอะไรถ้าถามผมก็เจรจาต่อรองกันหน่อยว่าถ้าหนูจะเอาหรือไม่ก็คุณแม่ก็ขายเลยนะแล้วก็เอาเงินมาเก็บไปแล้วก็มันเป็นใช้จ่ายประจำได้ดอกผล 4-5% ต่อปีให้มัน cover ค่าใช้จ่ายอื่นๆก็พอไหวนะครับแล้วก็คือพอมีบ้านต้องดูว่าบ้านอยู่ตรงไหนราคามันจะขึ้นไหมทำเลนะคะผมพูดอยู่กับทำเลครับค่ะพอดีเมื่อ2วันก่อนก็ไปช่วยงานทางตลาดหลักทรัพย์อาจารย์ที่สอนทางด้านการลงทุนก็บอกเลยค่ะว่าที่อยู่อาศัยมีคาถาเดียวคือทำเลถ้าทำเลไม่ดีนี่ก็คือถือว่าเป็นภาระมากกว่าเป็นรายได้นะคะมีท่านนึงมีความรู้บอกว่ารามาที่คุณกิ๊ฟบอกอ่ะเดือนละ 30,000 เลยนะคะ 15,000 ไม่พอแต่ว่ามีเงินเท่าไหร่ล่ะก็ต้องมีเงินประมาณ8ล้านหรือ10ล้านใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินของพวกเราผู้50ขึ้นไปแล้วจำเป็นมากๆนะคะการลงทุนจะช่วยได้มากค่ะอันที่3ค่ะเขาบอกว่าการทำ living will ไว้ก่อนล่วงหน้ากฎหมายไทยยอมรับเจตนาของผู้ทำไหมหากมีญาติบางคนไม่ยอมรับแล้วมีการทะเลาะ กันแล้วจะยุ่งยากกับผู้ป่วยหรือไม่จริงๆพี่ในคือกฎหมายยอมรับยกให้ฝ่ายมารับหมดแล้วครับนี่เวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องคุยกับหมอนะครับคือญาติเนี่ยใครถ้าลูกเนี่ยโอเคแล้วจบเลยครับญาติอื่นจะไปยุ่งไม่ได้ครับนะครับเพราะเราต้องคุยกับลูกว่าเราต้องการแบบนี้เราต้องการแบบนี้นะเราคุยกับหมอที่รักษาเราด้วยนะหมอก็จะได้สบายใจในการตัดสินใจที่จะไม่ต่อท่อไม่เจาะคออะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือถึงเวลาอย่างบอกลิฟวิ่งบิลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างเช่นคุณหมอเข้าใจลูกหลานถ้าลูกหลานไม่ทะเลาะกันหมอก็ตัดสินใจได้ง่ายแต่อย่างเนี้ยถ้าลูกหลานญาติพี่น้องยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยก็จะมีปัญหาในแง่ที่หมอว่าจะทำยังไงเพราะเขากลัวถูกฟ้องเหมือนกันคำถามนี้เขาจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้นะครับก็คือมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วครับส่วนจะให้ได้ไม่ขึ้นอยู่กับญาติที่เขาที่ผมไล่ฟังว่าต้องมีการสื่อสารนะฮะต้องคุยกันก่อนอันนี้ที่เขาถามคงเป็นความกังวลที่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำตาม living willแล้วผู้ป่วยเสียไปจะมีผลกับการรับมรดกของเราไหมไม่น่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวครับนี่เพิ่งมีกับพินัยกรรมคนละอันนะครับพินัยกรรมก็กำหนดให้ใครรับก็รับคนที่จะมาโต้แย้งลิฟวิวก็ไม่เกี่ยวแต่ว่ามันมีบางรายที่ผมเคยทำโว้ยถ้าไม่ทำตามลิฟวิวเจตนาลมพ่อจะตัดสิทธิ์มรดกเลย
ก็มีแต่ว่าไม่ค่อยมีเขียนนะครับจริงไม่มีผลกระทบกับพินัยกรรมครับข้อ4ค่ะโรงพยาบาลรัฐทุกโรงพยาบาลยอมรับ living will แล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่เลยครับแล้วผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตอนนี้มีผมไม่น่าจะเขาเรียกชื่ออะไรนะครับเรียกว่า palliative care center คือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันมีหมอโดยเฉพาะวันก่อนที่ไปทำงานอะไรนะราชภัฏใช่ไหมโรงพยาบาลราชภัฏราชภัฏใช่ค่ะเขาก็จะมีเขาก็จะมีเรื่องนี้อยู่ครับเสริมเลยค่ะที่คุณกิตพูดถูกต้องเลยค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งมีศูนย์ palliative care นะคะเราเรียกร้องขอได้นะคะบอกว่าเราอยากพูดคุยด้วยแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องการใช้ living will อย่างดีเลยนะคะมีคนบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นควรจะมีระบบออนไลน์ไหมเมื่อกี้โปรโมทไปแล้วนะคะเป็นเพื่อนชีวมิตรเป็นแอดไลน์ชีวมิตรเรามีระบบออนไลน์ให้ทำค่ะเราลงทุนทำระบบออนไลน์เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ให้อย่างมี security อย่างดีที่สุดเลยค่ะข้อต่อไปค่ะคุณกิตการทำ living will ถ้าคนในครอบครัวและลูกหลานไม่เห็นด้วยที่เราไม่ยื้อความตายเขาอยากให้เราอยู่เราสามารถขอให้ใครก็ตามที่เข้าใจเราและอยากทำและทำตามที่เราต้องการเป็นคนถือ living will และตัดสินใจแทนได้ไหมคะไม่ใช่ลูกหลานยากครับอันนี้คือได้แต่ว่าลูกหลานเขาจะขู่หมอเลยว่าถ้าหมอไปทำเขาจะฟ้องหมอเอาแต่จริงๆถ้าหมอกล้าทำผมว่าก็ได้รับความคุ้มครองนะครับเพราะว่าเรามอบให้คนอื่นตัดสินใจคือการให้เวลาตัดสินใจเนี่ยครับคือผมจะเรียนว่าต้องสื่อสารนะเพราะว่าลูกหลานเข้าใจว่าถ้าให้ตัดสินใจเขาจะหนักใจมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาเรียนแล้วลูกเปล่านะเขาบาปลูกเปล่านะอะไรเงี้ยนะก็ยากแต่ว่าผมคิดว่าการทำ living will แล้วหมอเขายอมอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่ถ้าหมอไม่ยอมก็อยากขนาดมันเจอเคสบางเคสที่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ให้พี่แต่ว่าน้องสองคนไม่ยอมที่หมอก็ไม่กล้านะหมอบอกว่าคุณไปตกลงกันมาก่อนซึ่งอันนี้ผมว่ามันต้องสื่อสารต้องอธิบายให้ลูกหลานฟังว่าแม่ต้องการแบบนี้พ่อต้องการแบบนี้คือถ้าเราสื่อสารเยอะๆไอ้ประเด็นพวกนี้มันจะหมดไปอะครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่บอกว่าลูกหลานไม่เห็นด้วยคุณจะคุยกันจนเห็นด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้เป็นใส่ชื่อคนอื่นเดี๋ยวก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่จริงๆคือถ้าผมเป็นคนอื่นผมก็หนักใจเหมือนกันนะใช่ ผมเป็นคนนอกแล้วก็จะสู้ไหวเหรอคะใช่ครับใช่โอเคค่ะอันนี้คำถามยาวนิดนึงน่าจะเป็นเคสส่วนตัวเลยนะคะเพื่อนผมดูแลพ่อบุญธรรมของแฟนที่เสียชีวิตไปเพื่อนผมดูแลพ่อบุญธรรมของแฟนที่เสียชีวิตไปไม่จดทะเบียนนะคะปัจจุบันท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์แต่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้รวมทั้ง ACP หรือ Living Will ปัจจุบันท่านเริ่มมีภาวะหลงผิดเป็นระยะไม่สามารถแยกมูลค่าแบงค์พันและแบงค์20ได้แต่ยังพอมีจังหวะให้สามารถพาไปทำธุรกรรมธนาคารได้บ้างมีความกังวลว่าหากท่านอาการหนักกว่านี้จนไปทำธุรกรรมไม่ได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการไปพบแพทย์หรือจ้างผู้ดูแลหากต้องการขอต่อศาลตั้งเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลต้องทำอย่างไรเนื่องจากท่านไม่มีลูกไม่มีภรรยาพ่อแม่เสียหมดแล้วมีพี่น้อง3คนทุกคนเป็นโรคทางสมองหมดมีเพื่อนเป็นคนดูแลเท่านั้นค่ะอันนี้ผมว่าต้องอย่างนี้ครับถ้าไม่พี่น้องเป็นโรคสมองหมดเนี่ยต้องไปพนักงานอัยการนะครับเขาจะแต่งตั้งคนของกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์มาดูแลถ้าไม่มีญาติพี่น้องนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็ต้องไปหาพนักงานอัยการนะครับแล้วก็ไปหรือถ้ามีพี่น้องก็ให้พี่น้องดูแลแต่ว่าเพื่อนคนที่ยากครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงเพื่อนที่ดูแลเนี่ยเขาโดยทางกฎหมายเขาไม่มีเรียกสืบสายเลือดหรือว่าไม่มีนิติสัมพันธ์อะไรกันเลยคนนั้นเนี่ยการจะไปขอเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าถ้าไปคุยพนักงานอัยการลองดูนะครับว่าเนี่ยไม่มีใครเลยครับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็พนักงานแต่งตั้งให้เขาได้นะครับอันนี้แต่ว่าอย่างที่ผมว่า very rare case มากเลยOkay, แต่ว่าลองดูครับลองดูคือต้องไปคุยกับอัยการนะคะเคสนี้ใช่ครับใช่ครับอัยการแผนกอะไรเนี่ยช่วยเหลือประชาชนนะครับมันมีคดีอธิบดีอัยการช่วยเหลือประชาชนจะมีแผนกนี้ครับโอเคค่ะคุณกิตขอบคุณค่ะคำถามของผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานเยอะมากคุณกิตแต่ว่าห้องนี้เป็นพวกซิงเกิลซีเนียร์พวกเดียวกันค่ะโอเคค่ะหากเราสูงอายุไม่มีลูกหลานมีทรัพย์สินนี่น่าสนใจแต่ไม่ทราบจะให้ใครมาดูแลทรัพย์สินหากเราป่วยแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นมาจ่ายค่าคนดูแลค่ารักษาพยาบาลนะคะต่างประเทศมีหน่วยงานเช่นทรัสต์มาดูแลให้แล้วบ้านเรามีอะไรที่จะใช้ได้คะ
ราะว่ามีทรัพย์สินอยู่พอสมควรเลยอันนี้ประธานโทษไม่มีจริงๆคือผมเคยอยู่ในภาวะที่เคยจะพยายามแก้กฎหมายอันนี้แล้วก็ไม่สำเร็จมันสิ่งที่ทำได้วันนี้นะครับก็คือว่าอาจจะต้องไปซื้อประกันสุขภาพที่เขาจ่ายเรื่องนี้ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้พัฒนาไปหลายแห่งที่จะดูแลเรื่องนี้อันที่สองก็คือว่าต้องไปดูไปดีลกับสถานสุขภาพที่มีชื่อเสียงเนี่ยที่เขาเราจะจ่ายเงินบางส่วนแล้วเขาตัดบัญชีเอาเนี่ยนะโดยทำคอนเซนต์ในวันนี้เลยว่าให้ตัดบัญชีค่าเหมือนกับตัดค่าไฟอ่ะค่าน้ำค่าไฟอ่ะนะครับกับสถานพยาบาลประเภทนี้นะก็อาจจะช่วยในระดับนึงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าองค์กรนั้นมันเบี้ยวไปก็ยุ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ต้อง trust องค์กรใหญ่ๆว่าวันนี้เรายังเซ็นเช็คเองได้นะเราไปคุยกับธนาคารแล้วว่าเราจะให้การตัดบัญชีเนี่ยตัดไปเรื่อยๆนะครับเดือนละ X บาท Y บาทเนี่ยนะครับแล้วก็คือมันน่าจะมีเพื่อนเราสักคนหนึ่งไหมที่เราไว้ใจได้ที่เขาจะช่วยดูแลเราหรือบอกว่าเพื่อนเราก็แก่เหมือนเราแล้วล่ะก็ไม่รู้ใครจะแก่ไปไม่รู้ใครจะไปก่อนค่ะแต่คุณกิตพูดถึงเรื่องสถานบริการสำหรับผู้สูงอายุนะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครเข้าคลาสเรียนกับเรามิติการแพทย์ค่ะเรามีคำแนะนำหลายๆที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถไปพูดคุยได้น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของคุณหมอเก่งพงศ์เซอรี่ก็มีหลายสาขามากแล้วนะคะพวกนี้เดี๋ยวหาข้อมูลได้สอบถามมาได้นะคะข้อต่อไปค่ะคุณกิตกรณีทำ living will ไว้แล้วเข้าสู่ภาวะหยุดหายใจหรืออื่นๆก็คือปล่อยไปเลยเหรอคะหรือว่าต้องกระตุ้นกี่ครั้งหรือรอดูอาการนานแค่ไหนแล้วเขียนต้องเขียนละเอียดแค่ไหนคะเพราะเป็นคนธรรมดาเขียนไม่ถูกคืออันแรกเป็นคำตอบที่หมอต้องเป็นคนตอบเข้าใจว่าคุณหมอได้จะมาสอนใช่ค่ะว่าระดับที่เขาจะเจาะคอปั๊มหัวใจอันนี้มันก็อย่างที่ผมบอกครับถ้ามันยังไม่ถึงแก่ถึงเวลาเราอยู่หายใจก็ต้องปั๊มนิดหน่อยนะฮะหรือเจาะคอด้วยที่เป็นเจาะคอเนี่ยนะเพื่อที่จะใหไม่ทรมานเนี่ยก็ได้นะครับก็คือว่าก็หมอจะเป็นคนตัดสินใจแทนเราถ้าเราตัดสินใจเองไม่ได้นะครับถ้าตัดสินใจเองได้เราก็จะหมอก็จะถามว่าโอเคไหมจะเจาะผมเจอผู้ใหญ่หลายท่านที่เจาะคอแล้วก็ฟื้นกลับมาผมมีทั้งที่ตอนแรกไม่เอานะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกรีบทำแล้วเปลี่ยนใจได้ครับทำแล้วเปลี่ยนใจได้ข้อนี้จริงๆอย่างที่คุณคิดว่านะคะเดี๋ยวเราจะมีคุณหมอมาพูดคุยในรายละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูกันแต่อย่างที่คุณคิดบอกเลยค่ะคือว่าถ้าเราเกิดอะไรขึ้นแบบเป็นอุบัติเหตุอะค่ะ living will ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่ปั๊มนะคะถ้าเป็นอุบัติเหตุเขาก็จะปั๊มรักษาทำทุกอย่างให้เรากลับคืนมาเพราะว่าเรารักษาให้หายได้ค่ะข้อ9จริงๆคุณคิดตอบไปแล้วยังไงคุณคิดย้ำอีกทีแล้วกันค่ะทำ living will แล้วต้องทำพินัยกรรมอีกไหมมันคนละเรื่องกันนะคะต้องทำทั้งคนละเรื่องครับพินัยกรรมต้องทำครับ living will เป็นตอนที่เรายังอยู่แล้วยังอาจจะจัดการอะไรไม่ได้ถ้าจัดการได้เราก็สั่งเลยว่าคอร์สอะไรเงี้ยนะฮะใส่คอร์สหรืออะไรแล้วแต่นะฮะแต่พยานกรรมนี่เป็นการจัดการทรัพย์สินเราเมื่อเราตายไปอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวมากนะถือโอกาสปรึกษาคุณกิ๊ดค่าตัวแพงนะคะถามคำถามส่วนตัวแบบนี้แต่ได้ค่ะที่ดินเป็นชื่อตนเองแต่ได้มาหลังสมรสจะเขียนพินัยกรรมยกให้ลูกต้องเขียนว่าอย่างไรทำได้ไหมครับอ๋อที่ดินเป็นของเราแต่หลังสมรสค่ะส่วนตัวอ่ะหลังสมรสได้ไปยังไงซื้อมาที่ดินเป็นชื่อมรดกมาเดี๋ยวก่อนถ้าที่ดินได้มรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยไม่เป็นสินส่วนตัวแต่ถ้าเราซื้อมาเป็นสินส่วนตัวนี่ยกให้ลูกยกได้ตอนนี้ก็ได้นะครับยกตอนนี้เลยก็ได้แต่เสียค่าโอน 1% หรือเราจะทำพินัยกรรมง่ายๆเลยครับถ้าข้าพเจ้าถึงแก่รับลงขอยกที่ดินแปลงนี้ให้แก่ลูกคนนี้ครับแอสซูมว่าก็มีพยานไปเดินอะไรว่าไปแอสซูมว่าถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยเรายกได้แค่ 50% แม่งก็ต้องให้ภรรยาเราอ่ะทำพินัยกรรมยกให้ลูกด้วยโอเคค่ะผู้ใหญ่ที่บ้านอายุ89สติสัมปชัญญะดีทุกอย่างเป็นผู้หญิงเก่งมีความเชื่อมั่นไม่เชื่อฟังใครเลยมีสมบัติมากพอประมาณและยังไม่ทำพินัยกรรมไม่สนใจและไม่รู้จัก living will อยากขอคำแนะนำสั้นๆจากอาจารย์ค่ะว่าจะคุยกับเขาอย่างไรดีคะเพราะแค่เอ่ยปากเขาก็ระแวงว่าเราจะมาเอาสมบัติแล้วเดี๋ยวต้องถามคนถามเป็นใครถ้าเป็นลูกอันนี้ก็ยากนิดนึงเพราะว่าพ่อแม่บอกให้ไม่เอาสมบัติแต่ว่าจริงๆต้องหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จักนะหรือไม่ก็ต้องหาดูคลิปต่างๆนะฮะในเรื่องของการเตรียมตัวนะจริงๆแล้วผมเคยมีคลิปออกกับคุณหมอฉันชาในรายการเจาะใจ
องให้เปิดให้ท่านดูแต่ว่ามันยาวไงอาจจะต้องเอาคลิปสั้นๆให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวเรามีลิงก์ค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะเรามีทั้งแบบยาวแล้วก็แบบตัดแล้วก็คือแบบสั้นๆให้ดูผมว่าผู้ใหญ่บางทีก็เลยเนี่ยเพลินถ้าเป็นผมใช้เทคนิคนี้อ๋ออาจารย์กิติพงศ์อะไรเงี้ยอาจารย์หนูพอดีเลยเขาพูดเรื่องนี้สนใจไหมครับคุณแม่คุณป้าคุณอะไรก็ว่าไปแล้วก็เปิดให้ดูหรือหาผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือไปดูแต่เรื่องพินัยกรรมเนี่ยนะน่าจะยกตัวอย่างได้เยอะเพราะมีเคสฟ้องกันเยอะแยะเลยเอาไอ้ของจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยให้เขาดูไอ้เนี่ยนี่คุณป้าที่ทำพินัยกรรมอย่างนี้นะฟ้องมันไปฟ้องมันมานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแยกกันทรัพย์สินอย่างเงี้ยคุณป้าก็ทำให้เรียบร้อยเสียซึ่งคุณป้ายังไม่เสียอะไรไปตอนป้ายังอยู่ก็ยังโอเคอยู่แต่คุณป้าแต่คุณป้าก็บอกมาแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนคุยเนี่ยแล้วงั้นกับป้าทำพินัยกรรมไอ้หนูเป็นพยานอย่าเป็นนะครับถ้าคุณป้ายกให้คุณด้วยอย่าไปเป็นพยานนะครับคุณกิ๊บบอกเป็นพยานแล้วจะไม่ได้ค่ะใช่ครับโอเคค่ะนะคะเรื่องเห็นด้วยกับการยกตัวอย่างค่ะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือชวนท่านดูละครก็ได้นะคะเลือดข้นขนจางก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะผู้ทุพพลภาพเรื่องของคนจางทำพินัยกรรมนะเขาทำพินัยกรรมนะหรอคะยังมีปัญหาเลยค่ะผู้ทุพให้ไม่เท่ากันใช่ใช่ค่ะผู้ทุพพลภาพบุคคลล้มละลายรับมรดกได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะคุณแม่มีลูกหลายคนผมเป็นหนึ่งในลูกก็มีสิทธิ์ได้มรดกตามส่วนหากคุณแม่เสียชีวิตที่สงสัยคือกรณีผมเสียชีวิตก่อนคุณแม่และผมมีลูก2คนลูก2คนของผมจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกแทนที่ได้ครับได้เลยนะคะโอเคครับแล้วถ้าคุณแม่ไม่ทำพินัยกรรมไว้ก็ได้รับใช่ไหมคะใช่ครับ okay. ถ้าคุณแม่ทำพินัยกรรมไม่ได้รับเช่นคุณแม่ทำพินัยกรรมไม่ได้ให้เราก็จบเลยแต่ถ้าตามธรรมชาติแล้วก็จะได้รับอยู่แล้วถูกไหมคะใช่รับมรดกแทนที่ได้ครับในพินัยกรรมสามารถระบุแบบนี้ได้ไหมคะว่าหากเราเสียชีวิตขอยกสมบัติทั้งหมดให้แก่สามีแต่หากสามีเสียชีวิตพร้อมกับเราให้ยกสมบัติทั้งหมดให้กับหลานชื่อนายได้ครับ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 โอเคค่ะก็คือทำพินัยกรรมที่ผมตัวอย่างให้ดูมันแค่สเต็ปเดียวแต่ว่าถ้าผู้รับพินัยกรรมเราไม่อยู่เราก็ต้องเขียนต่อ next step คือใครเช่นยกให้มิสเตอร์กอไก่แล้วเกิดมิสเตอร์กอไก่ตายเนี่ยก็ต้องให้ลูกมิสเตอร์กอไก่หรือเปล่าโอเคค่ะหรือให้หลานคนนี้ก็ระบุชื่อไปได้เลยพินัยกรรมพอเราระบุแล้วก็จะเป็นไปตามกฎหมายตามนั้นนะคะใช่ครับมีคำแนะนำขอคำแนะนำคุณคิดเรื่องการลงทุนค่ะจากประสบการณ์คุณคิดเองเลยค่ะว่าอาจารย์แนะนำกองทุนมากกว่าหุ้นหรือไม่คะและเพราะอะไรคือกองทุนในแง่คือกองทุนหุ้นเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูเราจะไปตามหุ้นทุกอันได้ไหมอ่ะมันไม่ได้เว้นแต่ว่าหุ้นเขาเรียกว่าบลูชิพที่เราเอาปันผลเป็นหลักนะครับก็คือผมเนี่ยตัวผมเองนะใช้กองทุนหมดเลยนะครับไม่ได้ซื้อหุ้นหลักๆมีบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีได้หุ้นอันเดอร์ไรท์มาก็มีนิดหน่อยแต่ว่าหลักก็คือกองทุนเลยครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ทำการซื้อขายหุ้นประจำทุกวันไงมันเสียเวลาเราต้องมานั่งตามตัวนี้ขึ้นลงยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยุ่งสอบถามนิดนึงความเข้าใจไม่แน่ใจว่าร้อยถูกต้อง 100% มั้ยคะกองทุนนี่คือการเหมือนกับมีคนที่เขาเอาหลายๆธุรกิจที่แบบอยู่ภายใต้เช่นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็มีหลายๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ด้วยกันแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนดูแลอย่างนี้เข้าใจถูกมั้ยคะคุณคิดแต่ว่ากองทุนเนี่ยมีกองทุนตราสารหนี้กับกองทุนตราสารทุนกองทุนตราสารทุนจะลงทุนบอกว่านโยบายเขาลงทุนหุ้นไฮเทคสมมติลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ลงทุนเฉพาะกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็บีผลตอบแทนเราก็เลือกหรือกองทุนตราสารหนี้อย่างเงี้ยแต่ที่ผมบอกว่ามันต้องมีการ allocation ของความเสี่ยงไม่ใช่ลงหุ้นหมดเนี่ยถ้าเราอายุน้อยนะโอเคถ้าเราอายุ60-70แล้วถ้าเกิดลงทุนหุ้นมันเจ๊งยุ่งเลยแต่ถ้าอายุ45-30เอาเจ๊งไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่โอเคพรุ่งนี้ถ้าอยากทราบรายละเอียดนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกทีเลยค่ะว่าในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะมีมากมายเลยค่ะลองเลือกดูค่ะมือใหม่ก็ได้หรือว่าเกษียณอายุลงทุนก็มีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปค่ะคุณกิตบอกว่าพินัยกรรมสามารถระบุมรดกที่เป็นเงินสดให้เป็นรายเดือนได้ไหมคะแบบว่าให้ลูกหลานเดือนละเท่านี้เท่านี้ทำได้ไหมคะ
คือให้เบิกจ่ายได้ทุกเดือนแล้วก็พอได้ครับก็เขียนเป็นบอกว่าถ้าสมมติมี100ล้านให้บริจาคปีละเท่านี้เท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเขียนเงื่อนไขเนี่ยมันคือแต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับว่าไม่เกินกี่ปีไม่ใช่บอกว่าชั่วชีวิตของเราเช่นมันบอกยกที่ดินให้ห้ามขายเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าจะบอกห้ามขาย30ปีเนี่ยได้ให้พ้น30ปีก่อนหรือว่าอย่างเงี้ยในช่วงอายุเท่านี้ก็ขอให้ได้เท่านี้ปีนั้นเท่านี้แล้วก็ภายในกี่ปีก็เอาไปเลยค่ะข้อต่อไปค่ะคุณแม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่มี living will มีพี่สาวเป็นคนอนุบาลหากแม่ป่วยหนักการตัดสินใจสุดท้ายจะอยู่ที่คนอนุบาลหรืออยู่ที่ลูกๆทุกคนค่ะคือจริงๆตามกฎหมายเนี่ยคือ living will ไม่ได้มีกฎหมายว่าใครจะตัดสินใจได้นะครับผมว่าต้องคุยแต่ถ้าผมเป็นหมอไปถามว่าใครตัดสินใจถ้าบอกลูกๆตัดสินใจก็จบผู้บริหารไม่ได้เกี่ยวเลยครับโอเคค่ะหลังแต่งงานคุณพ่อเสียได้แบ่งมรดกเป็นที่ดินให้ถือเป็นสินสมรสไหมคะไม่ครับสินส่วนตัวครับเป็นสินส่วนตัวนะคะโอเคค่ะอะไรที่ได้ไปทางมรดกเป็นสินส่วนตัวหมดครับการยกให้หรือการได้รับมรดกเป็นสินส่วนตัวหมดครับดีเลยค่ะมีคำถามอันนี้มาตรงพอดีขอแทรกก่อนนิดนึงค่ะงั้นสินสมรสแปลว่าอะไรคะคุณคิดมีอย่างนี้ครับกฎหมายไทยกองทรัพย์ของผู้สมรสมี2อย่างก็คือว่าถ้าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยเจ้าของคนนั้นจะทำอะไรก็ได้จะให้จะทำวินัยกรรมจะยกนู่นนี่นั่นไม่มีปัญหาสินสมรสเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายนึงก่อนในการจัดการสินสมรสนะครับและสินสมรสต้องแบ่งครึ่งนะครับอย่างเช่นเงินมีที่ดินได้มาจะไปจำนองก็ต้องขอความยินยอมผู้สมรสแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้อะไรก็ตามที่ได้มาในหลังแต่งงานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นได้หุ้นมาจากคุณพ่อได้มาอันนี้เป็นสินส่วนตัวแต่ว่าเงินปันผลที่ได้จากหุ้นนั้นเป็นสินสมรสเพราะสินสมรสนี่ก็ต้องมาแบ่งกันระหว่างคู่สมรสก็คือเราทำพินัยกรรมยกหุ้นเนี่ยเรายกให้ได้แต่ปันผลบอกว่าให้ฉันเอาคนเดียวไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมนะครับเพราะเป็นคนละครึ่งโอเคค่ะแล้วถ้าเขาอยากรู้ว่าอันนี้เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวคุณคิดให้เข้าไปดูได้ที่ไหนคะหมายถึงว่ารายละเอียดนี้ค่ะคือดูจากทะเบียนได้มาเมื่อไหร่ล่ะครับได้จากการให้มรดกแต่ว่าแน่นอนถ้าไปซื้อที่ดินมาการทำมาหาได้ด้วยการนี่สินสมรสแน่นอนครับโอเคค่ะก็คือพูดถ้าฟังตอนนี้ให้เข้าใจก็คือถ้ามรดกต่อให้แต่งงานแล้วมรดกให้เราก็เป็นสินของเราแต่ถ้าเป็นการทำสินส่วนตัวถูกสินส่วนตัวแต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจธุรกรรมที่เกิดจากหลังแต่งงานถือเป็นสินถือเป็นสินสมรสโอเคค่ะน่าจะชัดเจนขึ้นนะคะมีแต่คำถามสินส่วนตัวกับสินสมรสนะคะแสดงว่าคนแต่งงานเยอะใช่ค่ะแล้วก็กำลังสงสัยว่าอะไรเป็นของฉันอะไรเป็นของเราโอเคค่ะอีกอันนึงค่ะถ้ามีลูกหลานเป็นทนายเรามีแบ่งสมบัติให้เขาด้วยเราจะสามารถให้ลูกหลานคนนั้นทำพินัยกรรมให้เราได้ไหมคะไม่ควรครับไม่ควรครับเขารู้ครับเขาไม่ทำครับเขาทำได้ให้คนอื่นเซ็นเป็นพยานได้ครับโอเคค่ะอันนี้เป็นคำถามให้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นคนบอกเราเขียนเองให้คนอื่นเป็นพยานได้ครับโอเคค่ะมีคำถามอันนี้อาจจะต้องเป็นคลาสที่2ไหมคะเรื่องค่อนข้างเจาะลึกแต่เดี๋ยวเผื่อคุณกิ๊ดน่าจะมีคำแนะนำได้การซื้อสลากออมสินกับธนาคารเป็นการลงทุนที่ดีไหมคะต่างจากการลงทุนกองทุนอย่างไรคะอันไหนดีกว่ากันคะคือสลากออมสินเนี่ยก็แล้วแต่ว่าดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมันปกติมันต่ำมากนะครับเราก็หวังฟลุกไงถูกรางวัลถ้าซื้อสลากออมสินที่มันได้วงจรได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะคุ้มนะครับแล้วก็ by product ถ้าเราดวงดีก็จะถูกรางวัลที่1ด้วยก็คุ้มนะครับก็คือสลากออมสินก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเราซื้อแล้วได้ผลตอบแทนที่ stable หรือเป็นการออมอย่างหนึ่งค่ะใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าวันนั้นฟังตลาดหลักทรัพย์พูดบอกว่าถ้าเราชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อสลากออมสินดีกว่าอย่างน้อยเงินไม่หายไปใช่ครับใช่ครับถามต่อค่ะคุณแม่อายุ89เขียนพินัยกรรมให้เราคนเดียวแต่มีลูกหลายคนนะคะแล้วเขียนเป็นลายมือทั้งฉบับเลยมีพยานไหมคะไม่คือจริงๆไม่ต้องก็ได้ครับแต่ว่า มันก็จะมีปัญหานะถ้าลูกคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้บอกพินัยกรรมนี้ปลอมเพราะไม่มีใครยืนยันแล้วแล้ว
งั้นแปลว่าแต่ถ้ามีพยานก็ถือว่าเป็นจริงได้ถูกก็เป็นจริงก็พยานต้องยืนยันว่าเนี่ยคุณยายทำคุณแม่ทำจริงถ้าอย่างนั้นให้เขาหาทนายมาช่วยเขียนจะปลอดภัยกว่าไหมผมว่าถ้ากรณีที่มีพี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับบอกคุณแม่มาเขียนใหม่ดีกว่าทำใหม่มีพยงพยานครบถ้วนโอเคค่ะคำถามต่อไปค่ะคุณกิตคำถามนี้คุณกิตอาจจะตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่พี่อาจจะช่วยลองหาคำตอบเพิ่มเติมให้ในคลาสต่อไปแต่ว่าลองดูค่ะขอแนะนำขอถามอาจารย์กิติพงษ์ค่ะว่าจะเลือกคอนโดอย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวใช่ผมแนะนำได้เพราะผมเลือกผมตัวเองเนี่ยเคยอยู่บ้านนะฮะหนึ่งคอนโดก็คือตัวคนเดียวคืออย่าชั้นสูงมากนะครับคอนโด8ชั้นกำลังดีเพราะชั้นสูงมากเวลาไฟบ้องไฟไหม้นี่งงเล็กน้อยนะครับคอนโดที่ส่วนกลางดีนี่สำคัญมากเลยนะครับแล้วอย่าเป็นคอนโดที่ใหญ่มากเกินเพราะถ้าใหญ่มากเกินปัญหาของคอนโดถ้าเราซื้อนะครับก็คือทรัพย์ส่วนกลางเวลาต้องปรับปรุงนะครับมันอาจจะไม่ได้คืออย่าเอาคอนโดที่อายุมากๆดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาคอนโดที่ยังใหม่อยู่แล้วก็คอนโดที่ใกล้อะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเช่นเราชอบสวนก็ใกล้สวนเราชอบศูนย์การค้าใกล้ศูนย์การค้านะครับคือใกล้รถไฟฟ้าโอเคอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไหวไหมเนี่ยเราอายุ70แล้วเนี่ยมีบันไดเลื่อนก็โอเคแต่ลิฟต์ตอนนี้มีกระบอกแล้วใช่ไหมมีลิฟต์แล้วเมื่อก่อนไม่มีมีลิฟต์ค่ะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เลือกเอาที่สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็คือผมแนะนำเอาคอนโดถูกนะไม่รู้หรอกผมไม่เชื่อว่าถูกดีไม่มีในโลกนะครับมันต้องพอสมควรที่ไม่แพงมากแล้วก็การบริหารจัดการดีนะครับแล้วก็ชวนกันไปอยู่เยอะๆเดี๋ยวนี้มีคอนโดบางแห่งที่เขาทำแบบลีสโฮมแล้วผมว่าไม่ควรซื้อนะครับถ้ายังไม่ได้ซื้อเนี่ยนะเอาเช่าดีกว่าเราย้ายได้เลยเพราะเราไม่ได้เก่งกำไรว่าไงเราก็ตายแล้วก็ตายแล้วเราไม่ได้การถ้าใช่เราซื้อเป็นอสังหาที่แพงๆเนี่ยหรือว่าเราซื้อเป็นกรรมสิทธิ์เงินต้องแพงกว่าเยอะนะครับแล้วเราก็ปีค่าใช้จ่ายดูแลแต่เราเช่าดีง่ายดีอาจจะเช่าระยะยาวหรือเป็นลีสโฮที่มันถูกกว่าครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยดีกว่าเดี๋ยวนี้ใหม่ๆเยอะเลยครับใหม่ๆเยอะเลยนะคะได้คำตอบแล้วสำหรับผู้สูงวัยอยู่คนเดียวห้องนี้จะมีผู้สูงวัยอยู่คนเดียวผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ดูไม่เลี้ยงขึ้นกับผู้สมรสนะคะหลักๆเราเห็นทาร์เก็ตชัดเจนมากศาลก็ต่อไปค่ะศาลจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นบุคคลไม่สามารถตัดสินใจเองได้หรือไร้ความสามารถเพราะปกติเขาจะเอาญาติแล้วก็คุณหมอไปเบิกความครับโอเคเขาถามเลยว่าต้องขอความเห็นจากหมอไปขึ้นศาลด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับหมอต้องไปด้วยเลยครับหมอต้องไปด้วยเลยค่ะโอเคค่ะข้อต่อมานะคะถ้าแต่งงานแล้วเราแอบซื้อบ้านลงทุนทำเช่าใส่ชื่อเราอยากเก็บไว้ให้ลูกเพราะสามีเจ้าชู้จึงแอบซื้อเงินสดถ้าเราตายก่อนบ้านหลังนั้นจะตกเป็นของสามีหรือเปล่าคะบ้านเป็นชื่อเราตอนนี้พี่นายการไม่ตกแต่ปัญหาอย่างนี้ครับพอท่านไปแอบซื้อเนี่ยเงินมันเป็นสินสมรสเนี่ยสามีก็บอกว่านี่คือของชั้นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ทางกฎหมายเขามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งครับมีสิทธิ์อยู่ดีมันก็ต้องให้สามีเซ็นบอกว่าเนี่ยฉันซื้อมายกให้ลูกหรืออีกทีหนึ่งนะครับยกให้ลูกไปเลยถ้าลูกโตแล้วนะครับสามารถใช่ไหมคะสามารถเขียนเองสามารถยกให้ลูกได้เลยโยกไปที่กรมที่ดินเลยครับไปโอนที่ดินที่กรมที่ดินเลยโอเคค่ะและให้สามียินยอมเพราะโอนให้ลูกเขาคงจะไม่ยินยอมไม่ได้ละมั้งโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะมีคนเขียนมาว่าฟังแล้วอยากขายบ้านไปซื้อคอนโดเลยค่ะอาจารย์ก็คุณกิ๊กก็แนะนำให้อยู่คอนโดนะถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราไม่มีลูกหลานที่อยากอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ผมเห็นผู้ใหญ่หลายคนรวมทั้งลูกผมด้วยเนี่ยถามว่าเอาบ้านไหมเขาบอกเขาไม่เอาแล้วนะดูแลยากค่ะดูแลไม่เขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นขายแล้วก็เราก็มาได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เราอยากจะอยู่หรืออยากอยู่บ้านสมมติเราอยากอยู่บ้านก็ไปเช่าบ้านอยู่เอา
นะครับก็มีบ้านให้เช่าเยอะแยะแบบนี้บ้านมือสองบ้านให้เช่าเยอะแยะแต่ตั้งแต่เจอกับคุณกิ๊ดแรกๆค่ะคุณกิ๊ดบอกว่าถ้าเป็นซิงเกิลซีเนียร์ไม่เชียร์ให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หมายถึงว่าซื้อบ้านซื้อคอนโดเลยให้เช่าเอานะคะพี่ชีก็ไม่คิดจะซื้อเหมือนกันค่ะก็หลายๆคนก็ถ้าอยากจะขายบ้านไปซื้อคอนโดก็ลองพิจารณาดูคำถามต่อมาค่ะบอกว่าจริงๆมันมีอันนึงก็เรียกว่าอีกทีนึงก็คือ reverse mortgage ของใช่ค่ะนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เอาเงินมาใช้โอเคค่ะแต่งงานแล้วแยกการหาเงินใช้เงินนะคะแยกการหาเงินใช้เงินที่ดินที่ซื้อมาลงชื่อผมคนเดียวซึ่งถือเป็นสินสมรสแต่ต้องการเขียนพินัยกรรมของตนเองและระบุให้เป็นมรดกแก่ลูกสองคนต้องเขียนอย่างไรครับก็เขียนอย่างนี้ยกส่วนที่เป็นของข้าพเจ้าให้กับลูกสองคนจริงๆถ้าจดทะเบียนด้วยกันเนี่ยก็ให้ภรรยาทำอีกคนไม่เห็นยากเลยก็ยกให้ลูกด้วยกันหรือว่าถ้าเขาไม่มั่นใจก็บอกว่าก็ถ้าเราเข้าไปได้คุณก็ยกให้เขาก็ผ่านไปลูกเลยแต่ว่าก็ให้เขาทำยกให้ลูกคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งครับก็คุยกันไปเลยนะคะโอเคค่ะใช่ครับอย่าไปปกปิดครับอยู่เป็นคู่สมรสกันต้องเปิดเผยซึ่งกันและกันค่ะต่อเนื่องจากคำตอบของอาจารย์เรื่องหุ้นมรดกที่เป็นสินส่วนตัวแต่ปันผลจากหุ้นเป็นสินสมรสกรณีเราขายหุ้นกำไรจะเป็นส่วนตัวหรือสมรสคะอ๋อกำไรเป็นสินส่วนตัวครับโอเคค่ะเนาะมันมีรายละเอียดพอสมควรเลยนะคะโอเคค่ะมีอีก 2-3 ครับมีค่ะมีอีกประมาณ5ข้อนะคะคุณจิตเรายังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะคะมีคนถามอีกแล้วค่ะว่าทำไมถึงเช่าบ้านเช่าคอนโดดีกว่าล่ะคะค่าเช่าก็แพงต้องถามว่าคนถามอายุเท่าไหร่ด้วยค่ะเราแนะนำแบบว่าซิงเกิลซีเนียร์นะคะคือถ้าเป็นคนหนุ่มผมว่าซื้อก็ดีนะครับเพราะว่าทรัพย์สินมันอาจจะ appreciate ได้ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าคนสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วยังครอบครองทรัพย์สินหรือยังไม่ได้ซื้อเนี่ยนะก็ไม่ควรจะซื้อตอนนี้แล้วแต่ถ้าเรายังสร้างครอบครัวใหม่อะไรเงี้ยผมว่าต้องซื้อครับคือครอบครัวเราก็ต้องมีความมั่นคงว่าให้เราซื้ออยู่ลูกหลานเราจะได้มีที่อยู่เรามีลูกเราก็จะได้ลูกเราจะได้มีที่อยู่ต่อไปส่วนเขาจะขายเรื่องของเขานะครับก็จริงๆไม่ได้บอกว่าต้องซื้อทุกคนนะครับต้องเช่าทุกคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเหมาะยังไงที่ผมแนะนำเฉพาะคนที่สูงวัยคนเดียวแต่ได้เงินมาอะไรเงี้ยไม่ควรจะมาเป็นภาระอีเวนต์คอนโดหรือว่าทรัพย์สินโอเคซิงเกิลซีเนียร์นะคะบ้านเน้นใช่ครับค่ะคุณแม่ลงทุนซื้ออาคารและที่ดินนะคะคนถามเป็นคุณแม่เองเลยค่ะแม่ลงทุนซื้ออาคารและที่ดินแต่ใส่ชื่อลูกในโฉนดแม่จะขอสิทธิ์เก็บกินประโยชน์ด้วยได้ไหมคะก็ต้องจดสิทธิเก็บกินเลยนะครับต้องจดนะต้องจดนะครับไม่ได้ขอเฉยๆต้องไปจดสิทธิเก็บกินอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงนี้ซึ่งก็ทำกันเยอะนะครับแต่ถ้าไม่จดไม่ได้นะครับต้องจดโอเคค่ะถามต่อค่ะว่าการยกทรัพย์สินให้มูลนิธิทำได้ง่ายไหมคะทำได้ครับแต่ว่าคืออย่างเนี้ยมูลนิธิอย่างเนี้ยสภากาชาดได้ครับก็ทำพินัยกรรมเลยว่ายกให้มูลนิธิยกให้โน่นนี่นั่นเขียนแล้วแต่ต้องระบุนะครับแต่อย่าไปเขียนพินัยกรรมบอกให้ไปตั้งมูลนิธินี่โอ้เป็นภาระมากเลยผู้จัดการครับ ให้มูลนิธินี่เลยมูลนิธิอะไรอ่ะสับที่เราเนี่ยมูลนิธิ whatever ที่เราชอบนะครับมูลนิธิสายใจไทยชีวมิตรก็ได้นะคะยากระบุชื่อเลยชีวมิตรก็ได้นะครับชีวมิตรก็ได้นะคะไม่ต้องมูลนิธิก็ได้คำถามเรื่องหุ้นอีกแล้วค่ะคำถามเรื่องหุ้นอีกแล้วค่ะถ้าเรามีหุ้นกู้ค่ะแล้วเราเสียชีวิตไปหุ้นกู้ของเรานั้นจะตกเป็นมรดกอัตโนมัติเลยไหมคะใช่ครับมรดกอัตโนมัติครับครับถามต่อนะคะมีการยกตัวอย่างนางกออายุ50ปีสมรสกับสามีแต่ไม่มีทายาทมีพี่ชาย1คนบิดามารดาเสียแล้วทั้งคู่ถ้าก่อนตายนางกอทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้พี่ชายและองค์กรสาธารณะไม่ได้ให้สามีเลยเนี่ยทำได้ใช่ไหมคะหรือสามียังมีสิทธิ์ในมรดกปะคะสินส่วนตัวทำได้ค่ะสินส่วนตัวทำได้ใช่ครับโอเคค่ะถ้าทำประกันได้ดูเลยทำไมถึงไม่แบ่งกันเนอะถ้าทำประกันไว้เมื่อเสียชีวิตลูกอยู่ต่างประเทศเขาก็จะได้รับผลประโยชน์เลยทันทีอัตโนมัตินะคะโอเคค่ะโอเคค่ะคำถามนี้คุณผู้ชายถามแน่เลยค่ะกรณีภรรยาปันใจและไปอยู่กับชายอื่นแล้วก็แอบโอนบ้านสินสมรสให้ลูกติดของภรรยาขอคำแนะนำทวงคืนอันนี้ลึกซึ้งมากดีก่อนนะครับภรรยาจดทะเบียนกับเราค่ะ
แล้วก็มีคลิกค่ะแล้วก็เอาที่ไปอวดให้ลูกเอาลูกติดใช่ไหมภรรยาลูกติดใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างที่ผมเรียนว่าถ้าทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสเราเอาคืนมาได้ครึ่งนึงครับแล้วจริงๆถ้าถามผมนะต้องฟ้องหย่าภรรยาแล้วที่ค่าเสียหายด้วยที่มีคลิกเว้นแต่คุณไม่มีคลิกเองนะอีกเรื่องนึงนะถ้าคุณไม่ได้มีคลิกแล้วภรรยามีคลิกนี่ฟ้องชายชู้แล้วก็แล้วตัวภรรยาได้นะครับคำถามอันนี้คุณคิดน่าจะช่วยตอบได้ดีค่ะปัจจุบันอายุ57มีบ้านให้เช่าเป็นที่ที่ทำเลดีผลตอบแทน 5% ของราคาบ้านมาตลอดคุณตัดสินใจขายเพื่อปลดภาระดีไหมเพราะเราเป็นโดยเฉพาะตอนนี้เราเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่รู้จะจากโลกไปวันไหนโอ้คือ 5% ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ appreciation ของที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเป็นถามผมเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายรักษาตัวเยอะเลยแล้วก็ถ้าเป็นผมก็จะขายที่ดินจะได้มีเงินเยอะหน่อยเพื่อจะรักษามะเร็งแบบเต็มที่หน่อยไม่ต้องมาตะกิดจะโขงใจว่าถ้าเราไม่มีลูกทายาทอะไรแล้วเนี่ยผมจะขายนะครับแต่ว่าเชื่อว่าจะขายในราคาดีไม่ต้องรีบขายนะครับแล้วถ้ามันได้ผลตอบแทนขนาดนี้มีคนซื้อเยอะครับขายซะตอนนี้ที่เรายังสติยังครบถ้วนแล้วเอาเงินมาดูแลตัวเราถ้าถามผมว่ายังไงเราไม่ได้อยู่แล้วไงเราจะตายอยู่แล้วไงนะแต่ทวนอีก10-20ปีก็อาจจะราคาขึ้นไป 100% ไปโซวัตแต่ว่าถ้าเราวันนี้เราได้กำไรเก็บเงินไว้แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราจะอยู่ยาวก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าราคาดีจริงๆเนี่ยควรจะขายแล้วก็เอาเงินมาดูแลแล้วก็อาจจะแบ่งไปลงทุนไปออมนะไปออกให้มันมีผลออกดอกออกผลให้มากกว่า 5% เพราะเราไม่ได้ต้องการอัพไซด์เกนของราคาของที่ดินแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่มาได้ยินเสียงคุณมุชี่ครับไม่ได้ยินสินไหมมรณกรรมได้ยินไหมคะคุณกิตได้ยินครับสินไหมมรณกรรมจะจ่ายเป็นเช็คตามชื่อผู้รับประโยชน์และส่งไปที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เลยถูกไหมครับใช่ครับโอเคค่ะมีท่านนึงบอกว่าเมื่อกี้คุณกิตพูดเรื่อง reverse mortgage อะค่ะมันจะเหมาะกับกรณีไหนคะคือเหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องมีชีวิตเงินใช้จ่ายในประจำแล้วไม่แต่ว่ามีทรัพย์สินที่เป็นบ้านนะครับที่ดินที่สามารถเป็นหลักประกันได้ที่ดีนะฮะก็เอามาใช้งานประจำเดือนอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปหาแบงก์ออมสินซะค่ะก็จะได้เงินแค่จ่ายประจำเดือนได้มีหน่วยงานหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไหมครับคือมันคงมีคือสำนักงานทนายความมาแห่งข้อดับรับหน้าที่ผู้จัดการครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่มีแบบจริงจังที่ดูแลเพราะว่าบางทีต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางทีผู้กำกับก็เลเกเลก็มีนะเพราะดูแลทรัพย์สินอะไรต่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ไม่คือพูดง่ายว่ามันใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตัวเองนะครับก็จริงๆก็มีนะครับก็ไปหาสำนักงานทนายความดีๆเขาอาจจะมีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นไม่ค่อยมีนะครับบริษัทระดับอินเตอร์อย่างผมทำนี่ไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะมันเป็นภาระเยอะมากอ่ะแต่แค่ผู้กำกับจริงๆหาไม่ยากเอาเพื่อนเอาคนอะไรกันแต่เราเขียนพินัยกรรมต้องยกให้ค่าตอบแทนเขาด้วยนะครับไม่ใช่ให้เขามาวิ่งเต้นทำนู่นทำนี่แล้วไม่จ่ายเงินให้เขานี่มันไม่ได้นะครับมีคำถามนี้มาค่ะคงเป็นคำถามที่ทุกคนในห้องนี้สนใจนะคะเนื่องจากเราเข้าสู่ aging population อย่างจริงจังมากแล้วค่ะคุณกิ๊กคิดว่าประเทศไทยจะมีโอกาสมีกฎหมายการุญฆาตไหมคะผมคิดว่าความเสียส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรมีเพราะมันผิดศีลธรรมนั่นผิดหลักพุทธศาสนาผมว่าอันนี้ผมคนที่มาถามความเห็นผมไม่คิดว่าทำได้ไม่ควรทำอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถามว่ามีไหมคงมีคนพยายามจะทำแต่ผมว่าสังคมไทยคงไม่รับเพราะว่าถ้าเป็นสังคมพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับการทำแท้งอ่ะคล้ายๆกันนะครับชีวิต
นั่นชีวิตยังไม่มาเลยยังต่อต้านซึ่งวันนี้เขายอมให้ทำใน certain level การวิเคราะห์ก็บางคนบอกก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยอาจารย์ก็ผม consent อ่ะแต่ว่าผมว่ามันยังมันมีทางออกอย่างที่ผมบอกไงถ้าเราจะป่วยนะครับเราฉีดแคร์ไปค่อยๆเสียชีวิตฉีดเบลฟีนไปค่อยชีวิตลงมันจะดีกว่าไหมอ่ะมากกว่าไปฆ่าชีวิตตัวเองอ่ะเดี๋ยวมันจะยากนี้ครับเงื่อนไขว่าแค่ไหนการวิเคราะห์ได้มันวิเคราะห์ได้ก็จะเถียงกันอีกครั้งนี้เช่นทายาทบอกอนุญาตเลยทายาทบอกสมมติเราเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยจะอนุญาตเขาได้ไหมถูกไหมฮะเขาเลือกเองเหรอขอเสริมคุณกิ๊กนิดนึงคุณหมอฉันชัยเคยมาสอนให้กับคลาสเรานะคะนิติการแพทย์คุณหมอก็พูดเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจ palliative care ดีๆเนี่ยไม่ต้องการการอนุญาตค่ะก็คือว่าเราก็ดูแลคุณภาพชีวิตอย่างดีแล้วก็เสียชีวิตไปตามธรรมชาตินะคะโอเคคุณกิ๊กค่ะขออีก2ข้อสุดท้ายแล้วค่ะนะคะขออีกไม่เกิน5นาทีค่ะมีคำถามว่าคุณพ่อเสียชีวิตโดยไม่ได้โอนทรัพย์สินใดๆเลยถ้าไม่อยากจัดตั้งผู้จัดการมรดกมีวิธีอื่นไหมคะไม่มีคำตอบได้เลยยังไงต้องไปขอศาลครับยังไงก็ต้องมีผู้จัดการมรดกคือถ้าเราเกี่ยวกับนายทะเบียนโอนบัญชีโอนกรมที่ดินไม่มีทางเลยครับต้องไปตั้งวิการมาดูครับเรื่องผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลค่ะมีคนถามมาเยอะมากอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าญาติพี่น้องไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆจริงๆนี่มายมกเป็น10เลยนะคะจริงๆมากๆเราจะตั้งผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลยังไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือวันนี้กฎหมายไทยมันไม่มีที่เราจะไปทำไว้ก่อนนะครับเราจะต้องเขียนเป็นอะไรนะแสดงเจตจำนงคล้ายๆ living will หรือว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าต้องการให้แต่ว่าอย่างที่ผมต้องการให้ผมสมมติต้องการให้คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์อนุบาลเนี่ยซึ่งถ้าเขาค้านเนี่ยจะยากแล้วถ้าเขาไม่ค้านอีกเรื่องแต่ถ้าเขาบอกเฮ้ยฉันเป็นพ่อฉันเป็นพี่ฉันเป็นน้องคุณเป็นใครเป็นคนนอกจะมาเนี่ยไปสู่ศาลผมจะแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปอย่างน้อยบอกกันต้องไปแจ้งพนักงานอัยการเลยว่าเนี่ยเราไม่ไว้ใจซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องเศร้ามากนะถ้าถามผมอันนี้เราก็ต้องพยายามเร่งเสนอกฎหมายนะครับถ้าท่านมีใครเป็นนักการเมืองช่วยบอกเขาหน่อยให้เสนอเป็นนโยบายเลยเหมือนนโยบายกัญชาเนี่ยเสียงตอนนี้ได้เลยนะคะอันเดือนกันยายนนี้ค่ะทำพินัยกรรมเสร็จแล้วเก็บไว้ที่ไหนที่จะเหมาะสมที่สุดคะสิ่งแรกคือห้ามไปไว้หลังรูปถ่ายในหนังแบบในหนังนะครับผมว่าสิ่งที่ควรทำก็คือเก็บไว้กับผู้จัดการมรดกกับลูกหลานเราว่าเก็บที่ไหนเก็บที่ธนาคารส่วนนึงเก็บที่ผู้รับมรดกที่เราจะให้ส่วนนึงผู้จัดการมรดกดีที่สุดครับผู้จัดการมรดกดีที่สุดค่ะคำสองคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะเคยทำพินัยกรรมแล้วไปฝากไว้ที่เขต 5-6 ปีมาแล้วปัจจุบันทรัพย์สินเปลี่ยนไปมากมายต้องแก้ไขใหม่ใช่ไหมคะไม่จะเป็นหรอกครับคือทรัพย์สินเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยก็ต้องณขนาดนั้นมียังไงที่มันลอกงอกเงยใหม่ที่หายไปก็แล้วไปที่อยู่ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ค่อยนิยมไปทำที่เขตผมว่าทำกันนี่แหละที่เขตก็ได้ที่พินัยกรรมฝ่ายเมืองก็ทำได้นะครับก็ได้โอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะจริงๆค่ะคุณจิตมีคนถามมาเยอะมากว่าถ้าเราทำ living will แล้วญาติเราไม่มีลูกหลานแล้วค่ะแต่ว่าญาติเราแล้วก็หมอไม่ทำตาม living will เลยแล้วเรารู้สึกตัวเราฟ้องร้องเขาได้ไหมคะคือเราตอนนั้นเราคงฟ้องไม่ได้แล้วนะครับเพราะเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ยอมฟ้องใครก็ถือว่าเป็นโชคร้ายแล้วกันถ้าหมอไม่ทำเนี่ยนะฮะก็ไม่ทำไงอ่ะนะแล้วก็มันก็ต้องมีคนจ่ายสตางค์อ่ะในการที่ยื้อชีวิตเราอ่ะใช่ไหมคือถ้าเรามีสิทธิ์จะบอกฉันไม่จ่ายตังค์แล้วรับรองว่าหมอยอมนะครับแต่วิธีแก้หนึ่งที่คุณกิ๊กแนะนำไปมาตลอดก็คือว่าประชุมกันในครอบครัวค่ะให้ทุกคนเข้าใจพอสื่อสารเข้าใจกันแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ค่ะใช่ครับการสื่อสารครับใช่ครับโอเคค่ะเรื่องคำถามเกี่ยวกับพินัยกรรมเรื่องผู้จัดการมรดกหลายๆอันจริงๆคุณคิดตอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูในเด็กเอกสารที่จะส่งให้ค่ะว่าคือถ้าจะเป็นผู้จัดการมรดกก็ไม่สามารถหมายถึงว่าถ้าคุณเซ็นเป็นพยานคุณก็ไม่สามารถรับมรดกได้นะคะรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเอกสารจะมีนำให้เลยนะคะก็วันนี้คงจะประมาณนี้นะคะคำถามเรียกว่าตอบได้เกือบหมดทุกข้อเลยนะคะเป็นคำถามที่บางทีเป็นคำถามส่วนตัวแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะคะก็วันนี้ใช้เวลาคุณกิ๊กเกือบ3ชั่วโมงเต็มเลยต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ
ต้องขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์นะคะเมื่อกี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและก็ประธานกรรมการบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็เอกสารที่คุณกิตเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้นะคะทางอีเมลนะคะต้องขอบพระคุณคุณกิตที่สละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามต้องบอกเลยว่าค่าตัวคุณกิตสูงมากนะคะคำถามบางอันนี้ส่วนตัวมากก็ช่วยตอบให้นะคะก็ขอบพระคุณจริงๆสวัสดีค่ะ